ที่เฮาได้ตั้งกันไว้วันพุกวันศีลตวยวันเสาร์ตวยเนาะเอาก่อนอื่นนั้นตุลุงก็จะปิ้นเก้าปิ้นโหนนำปอออกไม่ออกสะทานเฮาจะได้ไหวพระแล้วก็สวดมนต์ก่อนเนาะเปิดความปิ้นสิริเป็นมังกละเป็นมงคลกับตนกับโตกับขอบกับโคกับลูกกับหลานคุ้มหูห่อเฮือนเฮาอยู่เย็นเป็นสุขกันเด้อโยมเด้อลงบางเขาตื่นจืนขึ้นมาแล้วบ่ลงโอนแม่บุญพินโอ้ว่านี่วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เปิ้นรู้แม่บุญพินก็เดียวเปิ้นพิจารณาเตธรรมด้วยอ้าวไหวพระกันตึงลงเด้ออาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตัลโลปุลิสะธัมมาสาลาธิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวติตโปวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุลิสยุคานิอัฏฐะปุลิสบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญจลิกาลันิโยอนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจะยันโตโปธิยามุลเลสกายานังนันทิวัตตานโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยัสุจัยยะมังคัลเลอัปปะลาจิตะปันลังเกสิเสปะทะวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอะกัปโตปโมทัตติสุนกะตังสุมังกะลังสุปปะตังสุหุตติตังสุกันโนสุโมหุตโตจะสุยิทังพระมัจจาริสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมังปณิฏฐิเตปัฏฐินาปัฏฐินาอนิกตวนะละภันตเถปัฏฐิเน
สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าตุ้ยเต้นให้ใครวุ้ยไปก็ลงเนาะตุลุงก็ยอมเยาะแล้วนะก็ลงตุ้ยเต้นจบไปเนาะก็ขอคุณปฏิตาไหลรัตนาผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการจุดได้มาปกป้องคุ้มครองรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเทระนุเทระพระสงฆ์องค์สมณเณรเจ้าอยู่กับวัดกับว่าเนาะขอให้มีสรีติคาอายุหมั่นยืนยาวอยู่กับจูศาสนาสืบทอดศาสนากันไปพินทอดเนาะให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงแสงเฮนะเผยแผ่สัจธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาแล้วก็ปินเนอร์นาบุญหือสัทธาได้สักการะปูชากราบไหวยึดเหนี่ยวจิตใจปอออกไม่ออกสัทธาสัทธาเขาก็เหมือนกันเนอขออยู่ดีมีสุขเนอลงเนอนะหือมีความสุขกายสบายใจปุ่นจากภัยกายจากเวรมุ่งมาดปาถนาสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมาดปาถนาเนอก็จะสวดพญานกยุงทองทำกรรมเนาะแม่น้อยนี่เปิ้นอยู่กาดนัดเจ้าของกาดดอนโลบว่าแถมทั้งหน่อยเนี่ยตุลุงอันสวดนะพญานกยุงทองจะปิ้นนันอุตเตอปีนี่กะอันนี้วาจาไม่ได้เนี่ยวาจานี่ลุงนะตุลุงก็จะว่ามันจะมีภาคกลางวันภาคกลางคืนเนาะลัดติ้งไกลนะอ้าวตุลุงจะว่าคุณเดียวไม่ลงว่าตัวเต้นหรือถ้าว่าตัวเต้นก็ว่าเนาะกันว่าไม่ได้ของพี่ยังไงเนาะอุเตไตยัญจกุมาเอกาลาจาหาลิสวรรณโอปัฏฐวิปัปโสตังตังนามัสสามิหาลิสวรรณังปัฏฐวิปัปสังตยัสสกุฏาวิหาเลมูลติงมุทิวาสังเยพรมานาเวตกุสัพพธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปัลลยันตุนัมมาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนามโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกัตวะโมโลจะลาติเอสะนาอเปตยัญจคุมาเอกาลาจาหาลิสวรรณโอปัฏฐวิปัปปโสตังตังนามัสสามิหาลิสวรรณังปัฏฐวิปัปปสังตยัสสกุฏฐาวิหาเลมูลติงเยปรมาณเวตกุสัพพธัมเมเตเมนะโมเตจะมังบาลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนามโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโลวะสัมมาคัปปายิติโมลปาลิตังเอาแล้วสัทธาอันนี้มันวาจามได้จ้าก็ลุงอ่ะเด้ออันนี้มันหยามได้ว่าวุ่ยเนาะอันนี้วาจามได้อันนี้ปิ้นคาถานกยุงทองเนอสัทธาเนอเฮาเดินทางไปที่ไหนบ่ว่าไปทางรถทางเรอไปทางหนแห่งห้องบุญอวกาศก็เดินทางเขี่ยวขาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเขี่ยวขาดปลอดภัยเนอสัทธาพญานกยุงทองเลยนะอันนี้ก็จบลงไปเนาะเอาสัทธาญาติโยมทั้งหลายมาปะกันวันนี้ก็ที่ลืมบ่ได้ก็เอิ้นโดยประจังสถานีวิทยุเนาะเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจท่านอาจารย์ก็ลิงสัญญาณไปพินตีเรียบร้อยการตุลุงว่าเข้ารายการแล้วนี่อาจารย์เพิ่นกําลังจะได้รับนะน่ะคืนหงอ่ะซะนะคืนหงอ่ะนะวิทยุคณะสงฆ์อําเภอฝางโดยเมตตาบารมีธรรมในหลวงปอพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอําเภอฝางเด้อ
FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ณที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสวาสำนักวิปัสสนาโดยเมตตาด้วยของตุปีจำเริญโชติธรรมโมนะเจ้าอาวาสวัดสันโค้งอำเภอแม่อายตุปีเปิ้นรีโมทเชื่อมสัญญาณไป3อำเภอฟังกันอย่างชัดเจนเนาะฟังกันอย่างจุใจต้องขอขอบคุณเด้อของปอดมเมกับ89.50บ้านทุ่งเรดิโอสันป่าตองเด้อปออุดมพุทธวงศ์นะบ้านทุ่งเรดิโอแล้วก็แดนดินถิ่นล้านนาแดนดินถิ่นล้านนานี่ตั้งอยู่ที่บ้านโฮงโงตำบลนำบ่อโลงอำเภอสันป่าตอง 103.50โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำเนอร์ลิงสัญญาณแต่ที่3ถึง7โมงเลยทีเดียวนะมนเสียงธรรมจากแม่แจ่ม 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดบุพพารามตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อใหญ่เฮากราบขอบคุณเนอแล้วก็ขอบคุณทางท่านอาจารย์ปลัดท่านพระปลัดอุทัยถึง2อุทัยด้วยนะขึ้น 101.75 เมกะเฮิรตซ์น่านฟ้าเรดิโอนะโดยคุณลูกนิลันปันดอนตองปีไอใต้หูเฮาเนาะลิงสัญญาณตั้งแต่ที่4ถึง8โมงนะ ถึง8โมงเลยแล้วก็91.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านเสียงตุลุงเสียงย่องนี่ไปแพ่มึงน่านบุญคามห้วยคำดอยไปพุ่นน่ะนะกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสุจินนนทธรรมด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดหนองป่าค่าเนาะผู้อำนวยการเฮา 90.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านดงดำอำเภอฮอดครอบคลุมบัดดังอำเภอดอยเต่านะแล้วก็คลื่นลักของเฮาก็ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลขวงเป้าอำเภอจอมตองเด้อโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมณิชเจ้าอาวาสนะและก็ท่านชวลิตชัยวังโสพระเจ้าหน้าที่ลิ่งสัญญาณไปปิ้นตีเรียบร้อยตัวลุงเช็คระบบแล้ววันนี้ไม่มีปัญหา ได้ยินหมดอ่ะเนาะมึงเป่ามึงฟังจึงแสนเจ้งหายก็ว่ากันไปนะขอบคุณเนื้อตังสถานีวิทยุต่างๆด้วยนะวันนี้มาปักกันก่ออย่างว่านะเนาะวันนี้สุกเอาเราเสาเอาหน่วยวันสุกโดมพวกนี้จะมีกิจกรรมนะสร้างจินตนาการไปวัดกันเนอะจะยกวัดมาที่บ้านนะลงเนิ่มได้ไปวัดในเป็น3ปีสี่แล้งแล้วนะตุนะแต่ไปก็ได้นะลูกหลานบ่หือไปก็ไปตุกไปตาวเอาวันสุขภาพไปก่อนลงเนาะกันเวลาไปตาวก้ามจังก้าในแล้วเจ็บเขาป่วยมาเนี่ยเขาจะซ้ำหูเขาไหนเนาะวายเท่าโซฮาปอดเนี่ยบรรดาหวานก็วันนี้ก็ขออื่นเอ่ยไปตั้งงานที่เปิ้นจะมีขึ้นมาเนี่ยนะแม่ก้อยสุพรรณนี่เปิ้นก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของแม่อุ้ยตาอุ้ยหมอนตานะเตชะเปิ้นอายุ98นะแม่หลวงหมอนนี่นะซึ่งเป็นแม่ของแม่ก้อยสุพรรณเปิ้นก็จะเซวันเสาร์ที่23 13ผู้กันเนาะ13ผู้แล้วก็วันนี้ก็ที่บ้านเดินตุลุงกับบ้านห้วยอ้อเปิ้นก็จะเคลื่อนศพของปอสุตันนะชื่อเต้เปิ้นยังวีรศักดิ์นะฮะสุยพันธ์นะปอสุตันนี่90ปลายนะเนี่ยนะวันนี้พี่น้องเมืองฝางไม่อายจะมากันแล้วเนอะเพราะว่าปอสุตันนี่เปิ้นปินหนักมวยเก่าด้วยแล้วก็หุ้มวัดหุ้มว่าไปวัดกูวันศิลป์นะไปวัดกูวันศิลป์นะนะก็จะได้ก็ไปลมบุญส่งสการตั้นขาบเนาะอายุ90ปลายตัวใดหมดนะโอ้90ปลาย90ปลายคุณอายุนักนะอย่างแม่หลวงอันแม่หลวงหมอนตาเดชะนี่นะ98อะดุเฮม2ปีจะถึง100แล้ววันนั้นก็แม่อุ้ยจืนหีบทองในบ้านใหม่สันตำบลสันป่วงบนะแม่ยมพี่แม่ของปออ้ายเนาะปออ้ายหีบทองนี่นะโอ้อายุ94อย่าดูซะนะนะโอ้แล้วก็วันนั้นนี่อัน106นะตั้งใดนะ106นี่เปิ้นมีนะซะทา106ก็มีอันที่เปิ้นบอกมาเนี่ย
อันแม่นนงหลักนี่ล่าสมเปิ้นอยู่ชังเคิงสระปีมก่อนนี่เดิมปื้นฮะปื้นเงาเก้าฮักเปิ้นอยู่ปุ้นโหฝายขุนฝางบุนมาอยู่ต่างลักปักฐานอยู่ตีชังเคิงสระปีนปออุ้ยมอนเขาเปิ้นนะปออุ้ยมอนจันว่าล่าสมอายุ106ปีว่ะกำลังเสียงบุญไปหมดเดินธันวาเนี่ยโอ้อันเนี่ยคุณน้องก่อนอายุมันยืนยาวเนาะเนาะซะด้าเนาะอายุมันยืนยาวแต่จะได้ให้กว่าตามนะเอาก็ขออายุมันยืนยาวเหมือนกับปู่ย่าตาโทษเท่านั้นเนาะเนาะจงภูมิใจที่ได้แก่ญาติเพิ่นว่าเอาละเนาะซะด้าญาติโยมทั้งหลายวันนี้ตุลุงก็น้อมนำซ้ำเอาซ้ำมันแล้วเฮ้ยนะเนาะซ้ำมันแล้วเฮ้ยตุเนี่ยทำยิ่งจบตัวดูภาคสองนี่นะฟังยาปากย่อยนี่ปริญจะได้เนาะแต่เดี๋ยวจะเอาขอคิดตังธรรมของพระครูชัยทองขันน้องผ่าขาวขามปิงมานะส่งรายการขามปิงมาตุลุงก็จะเอามาอู่มาจ้าเกี่ยวกับฝุ่นยิ่งตกกานี่ก็ไม่แก่ก็รอนำฝุ่นเนี่ยเนี่ยเปิ้นว่าจะไปฮะปอฮะเมก็ไปยำโอ้มีเวลาเมื่อมีเวลาก็มีเงินเธอเมื่อมีเงินถึงเวลาไปหาคุณเถ่ามีให้แล้วนะก็เดี๋ยวลองฟังค่ะที่สอนใจจะดีนะอาจารย์ชัยทองขันนักปราชญ์เจ้าบ้านนะเปิ่นก็มีลูกศิษย์ลูกหาติ้มบ้านติ้มเมืองเด้ออยู่กับอันวัดกะว่านั่นเนาะนะเอาละเนาะสถาต่างนโมให้หน่อยบ่เนาะนโมให้หน่อยนโม3แจ้น6แจ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่แต่ว่านี่เฮาเตดมาถึงไหนอันนี้ลำดับเลยเนาะยังมีนิยายแต่ก่อนสืบเรากันมาว่าในสมัยแต่ก่อนอ้อนมาแต่หึงเมื่อนานแล้วยังมีแม่ยิงคนหนึ่งปิ้นลูกตันเศรษฐีมีเขาของสัมปติเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าพ่อก่อตายแม่ก่อตายนี้หายตายจากไปแต่หึงเมื่อนานเนาะนะทรัพย์สินเงินคำเขาของสัมปติตีปอแม่ทันเศรษฐีฝากไว้หึงลูกลูกก็เก็บไปขายเสียงมดเอิญนานอันเนี่ยเปิ้นว่าเผื่อพ่อแม่ตายเหลือปิ้นหอยน้อยจาเปิ้นอยู่ในกินความผูกความบะเนาะถ้าว่านางผู้นี้ได้มีรูปสมน้มพันผิวพันวันนะอันงามว่ะนี่ดังเทวดาหยาดฟ้ามาดินว่ะดูนี่นางคนนี้นะปิ้นลูกเศรษฐีแล้วก็กินแอลแอลครบหมดครบหมูครบฟุ้งเอ้ยกะผ่านสมบัติของพ่อของแม่จุ้นเหลือมยังสักอย่างแต่ถ้าว่านางนี่มีลือโฉมเป็นคุณงามคนหนึ่งเนอะเหมือนกับเทวบุตรเทวดาหยาดฟ้ามาดินแต่ว่านางผู้นี้นี่มีตีอย่างเสียอย่างนะดีงามเนื้องามตัวมันได้แต่ปากเก็บว่ะปากบ้อนปากย่อยว่ะหันหันปากบ้อนปากย่อยคุณงามลืมด้ามเคียวผมใจกะ ขี่จมขี่สามแบมแบมแบมมันเป็นปุ้ยเลงดอกด่าคุณนันแจงคุณนี่วะเพราะว่าเปิ้นจะปิ้นปีปิ้นน้องปิ้นปู่ป่าเอาอาปิ้นปู่ยาตายายคุณเฒ่าคุณแก่ตุพะนะมันด่าบ่ได้ปิ้นขีนไว้อีนี่เนาะในธรรมนะมันจึงด่าดะบ่ว่าบ่เลิกบ่วินแม่แต่ว่าอันนี้สาธุเจ้านะอันนี้ครูบานะมันก็วินเหตุนั้นคุณทั้งหลายจึงใส่จือมันว่าเปิ้นสุมาเนี่ยปิ้นขีนไว้นะใส่จือมันว่าอีปากบ้อนอีปากย่อยวะในเมืองนางผู้นี้นะวัดจังอยู่บ่ได้นะมันจะอยู่ได้เข้าไปตังใดเนี่ยเขาไปตังใดเขาก็ปากันคับไหลมันนะมันคับไหลมันปิ้นตัวเสน่ห์จังไรในหมู่บ้านเฮานะคับไหลมันออกจากหมู่บ้านเฮาไปเขาก็ปากันเดินคับไหลปะท่วงคับไหลมันก็เลยอยู่บ่ได้จำปิ้นจำใจต้องไปแปลงตูบน้อยหมู่เฟืองแป้งตูบน้อยตูบมาแงนอยู่ปุ่นเนี่ยอยู่คนเดียวเดียวโดดบันนอกบ้านปุ่นดูอยู่นอกหมู่บ้านปุ่นน่ะตั้งแต่หันมาไผก็ตึงบ่ไปสู่ไปหามันนะละมันอยู่หันแต่ว่านางผู้นี้เนี่ยมันปากบ้อนปากย่อยนี่นะ
มันก็บ่น้อยอกมองใจหยังวะนี่บ่น้อยอกมองใจหยังซักอย่างและอยู่คนเดียวเดียวโดดนี่นะมันบ่เดือดร้อนเพราะว่ามันมีอาชีพใหม่แล้วนี่มันมีอาชีพใหม่นะหลวงลองฟังหลวงโอ้นเอาเป็นตัวอย่างก็ได้นะหลวงโอ้นเด้อถ้าญาติโยมท่านใดจะเอามาเป็นตัวอย่างก็บ่าภัยก็ถึงห้ามไม่สงวนลิขสิทธิ์นี่มันสงวนสิทธิ์นะนางปากบ้อนปากย่อยนี่มันก็แตกตื่นมื้นตาลูกเจ้ามามันก็จะนุ่งผ่าลายวะนี่นุ่งผ่าลายอันเก่าๆมันอันหมองแล้วมันก็จะเดินจะเตี้ยวเอวไปตามหมู่บ้านไก่บ้านเค้งบ้านไก่บ้านไก่บ้านเนื้อบ้านไตกามบอกเก่าปดึงว่าไหวว่าตุ่มมาลายตุ่มผ่าลายมาจังเห่าคุ้นกรรมขี่เก่ามาอู่กันมาจังพิษการนี่การว่านางปากบ้อนปากย่อยไปต่างใดนะหมามันหันมันก็เห่าไงเนาะมาๆว้าวใช่ค่ะหมามันก็เห่าเด้อเห่าเดือดแท้ไหนพูดเนาะเสียงเดือดนั่นนั่นกองนั่นบานนั่นจองเช้าสาวสามว่ามาน้อยมาใหญ่เห่าหมดอ่ะนั่นมันตุ่มอะไรตุ่มผ่าลายมาเห่าดูเจ้าของบ้านนี่ก็เปิ้นก็เจ้าของบ้านนี่เปิ้นก็อินดูมันเปิ้นก็ไล่หมาว่ะไล่หมาเหมือนมันไล่หมาด่าหมาบุญนะไอ้ไอ้เจ้าก่อหัวเห่าเยอะนะไปไอ้การ์ตูนนี่จือมันก็มีดูจือหมานะว่าก็ตังยาไปสามตัวเหลือมสามตัวมันไปขาบอยู่ไหนมูนี่อสมอมันสีย่ามันอ้าวมันก็บอกว่ามันเปิ้นด่าหมาบุญนะมันก็หาว่าเปิ้นด่ามันวะดูถูกดูแขวนกูกะเออมึงขอดูถูกดูแขวนกูกะมันก็ว่าหยอหาว่าเฮาว่าหยอว่าเฮาว่าหยอว่าหยอว่าหามันเขาไปเถียงมันนะมันถึงบ่แป๊ะถ้ามึงรีบไปด้วยมันดึงบ่แป๊ะเนี่ยนะมันดึงแป๊ะนะเขาก็ว่าจะได้ด่าจะได้ไล่หมาต่างหากเนอะมันจะด่าเนอะอันนี้มันดึงบ่ยอมติ๊กๆอ่ะมันจะด่าเนอะเป็นด่าหมาบุญเนอะเนี่ยมันก็เอากามันนะมันเอากามันนะไปไปมันก็เป็นคุ้นปากจัดจานเนาะมันเป็นคุ้นปากย่อยแล้วมันถ้าจะโหโคตรไม้ถ้าจะอันหัวหมอหน่อยนะยาปากบ้อนปากย่อยนี่ก็ปลาคูนต่างหลายมาเทงมันก็ดึงเทงมันดึงแบบแปะมันดึงแปะมันก็กันว่าเขาเทงอ่ะซิบคูนน่ะมันวากำเดียวน่ะมันดึงแปะมันก็เลยก้านมันว่าดูมันคูนปีนร้อยวะอันเปิ้นว่าเปิ้นอู่กันปีนร้อยกำเนี่ยมาเปิ้นอู่กำเดียวมันวาปีนร้อยกำก็ปากันไปเอาปุ้นเอาไปเฮือนแก่บุ้นไปเอาไปเฮือนแก่บุ้นอ่ะเปิ้นก็ไปแล้วก็มันก็ทิ้งมันแป้แล้วมันเลยไปปั๊บสินไหมเปิ้นอ่ะได้กะปั๊บน่ะกะมากินมาแอวถึงวันน่ะได้กะปั๊บสินไหมน่ะเนาะดูถูกดูแคว้นกูกะหันว่ากูมีปอมีแม่กะอ่ะเนาะแล้วก็ใจเงินใจทองน่ะมากินง่ายได้กินง่ายได้สบายสบายว่ะกินได้เงินได้คํามาใจง่ายได้สบายสบายมันก็ทำอย่างอี้เมินเข่าเมินเข่าคุณต่างหลายก็หูกันหมดว่ามันไปบ้านไต่บ้านเนื้อมันไปตันใดเพราะว่าบ้านไก่บ้านไก่ก็ตามเขาหูมันดอกหูแก้วมันนะการเขาหูว่ามันจะมาตังนี่เนี่ยปวดตัวเขาป้ากันหมัดหมาขังหมาไว้หมดว่ะเจ้าบ้านเขากลัวหมัดหมาขังหมาไว้หมดไผ่ตึงบ่ออกจากบ้านจากจ้องมาพระตึงมาพอหน้ามันก็ปาการลบลี่นี้น่ะนะตึงบ่หันหน้าตึงบ่หือมันหันหน้าปัดได้หันกันการว่าคุณบ่ฮู้นะคุณบ่ฮู้อยู่ไกลเนาะนางก็ไปนางปากบ้อนปากย่อยนั่นกายไปนะคุณบ่ฮู้เนาะก็หันเปิ้นไข่โหก็ดีใส่มั่นกายเนาะหรือว่ากันว่าบางทีมันหันใส่เปิ้นอู่กันมุบมิบมุบมิบติดปากนะเปิ้นอู่มุบมิบมุบมิบหยังหูนี่เนาะมันก็หาว่าเปิ้นเราควันมันนะมันก็ฟ้าวไปแจ้งความที่ปลุงทำมาตัดสินความหาว่าเขาหมู่เนี่ยดูถูกดูหมิ่นเหยียดย้ำดูแคว้นมันเนี่ยว่าหยอกว่าหามันด่ามันเนี่ยมันว่าไปหมด
มันก็เลยได้สินใหม่ได้เงินได้ทองมาทำแล้วนะกาสินใหม่ปั๊บมาแล้วไอ้ยังอี้ก็มีนะปิ้นประจำวะนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลวงอ้วนเจ้าเฮนก็ได้นะหลวงอ้วนเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์นี่นะอันว่านางปากบ้อนปากย่อยนี่ได้ทำอย่างอี้ปิ้นประจำและลูกอันและไม่ลงเลยมึนเข่ามึนเข่านะกรรมอันนั้นก็ผุดโตกรรมอันนั้นก็ไปถึงพระเนตรพักการของพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองเมืองนั้นอ่ะนะสืบฮู้ว่ามื้อเนาะนะวันนาคนนี้เป็นคนที่เลอโฉมงามมั้ยนะก็ฮู้วันนาก็ฮู้ว่าก่อนหน้านี้นางผู้นี้มีโฉมรูปโฉมล้มพรรณงามนะหน้าตางามเอ้ยแล้วก็เมื่อมีข่าวอย่างอี้ออกมาก็มาไข่หันนางที่เลอโฉมนางผู้นี้มากหนักนี่นะเปิ้นก็เลยทรงใจเสนาอามาตย์ทั้งหลายก่อนนี่สอบนะวะเนี่ยเอาเสนาอามาตย์ทั้งหลายมานี่ก่อนไหว้สาพระพญาบาทเจ้าก็สอบก่อนเพื่อนดูเปิ้นก็ทรงใจเสนาอามาตย์ไปเอานางมาดูนะเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็ปากกันไปหลอดถึงบ้านเฮือนยับแม่อันเนี่ยนางปากบ้อนปากย่อยเนี่ยมาปรึกษาหารือคณะเซนามานะคอยอู่คอยจ่าเนี่ยบ่เฮ้ยฮะอันนี้มาคืออยากจะอู่กับมันขนาดได้หรือนะถ้าอู่จะฮื้อเนี่ยถือมันตัวเฮาคอยตามตัวขุนเฮาไปเนี่ยมาปรึกษาหารือกันคอยอู่คอยจ่าเนี่ยไผจะไปเอะบะเบสมาหน่อยนะเขาปรึกษาหารือกันดูเซนามานะเขาก็ปากกันไปอู่ว่ากำนางว่าดูลานางคุณงามเฮ้ยนะดูปนว่าจะเดียดูลานางคุณงามเฮ้ยบัดนี่เจ้าปอพญาเจ้าเมืองเนี่ยเปิ้นใจหือตูขาเขาเนี่ยมาเจิญยังนางเนี่ยไปเข้าไปในพระราชวังเด้อนะก็เปิ้นว่าจะเอานางนี่นะไปปิ้นเทวีเมเก่าบุญญาวาสนาของนางเนี่ยมาถึงแล้วเนอมาหลอดมาถึงแล้วบุญใหญ่บุญหลงนางจะได้นางอยู่บุญกองเงินกองทองปิ้นลูกปิ้นนั้นเทวีของพญาเจ้าเมืองนะนะมึงนางจุงรีบนะมึงนางจุงรีบก่อนเตอะนะนางเอ๋ยนะเก็บผ้าปกเตอะเอกะในยามนั้นนางปากบ้อนปากย้อยก็ต่อไปว่าดูลาอาหมาทั้งหลายนะจีหน้าเพราะว่าสูขอมต่อมาจุกูนี่มาหลอกกูนี่ดูมันกูใส่กูกำหัวงอกกูดำแต่นะสูขอเนี่ยลูกจากไหนมากูอยู่ของกูน่ะกูมันจะเดือดร้อนยังกูหับจ่างใส่ลำใจถึงวัน มีก้าเนาะมึงก่อนนะกูอยู่อย่างเอี้ยกูพระใจไปเป็นเจ้อสายพญากษัตริย์ตามันจะเจอเจ้าสายนายขากุนของกูเนี่ยเปลี่ยนภัยโหดำโหแดงดูมาถึงฟังเพื่อนคือแม่ข้ามาใจแม่นางไอ้มันต้องมาอู่มันต้องมาอู่ทักเพิ่มได้ปากจะก้ามาคุณเจอเจ้าสายนายเนี่ยมีปะเล่อยังเนี่ยเจอเจ้าสายนายมีปะเล่อยังสันได้เนี่ยพญาเจ้าเมืองเนี่ยยังมาปลอดใจกู้มาเปิดไปเป็นเทวีเนี่ยดูคนว่ามึงนะเฮ้สู้เขามาแม่ข้ามาจะดูถูกดูแคว้นกูกะเนี่ยกูอยู่อย่างอี้ถึงวันกูก็สุขสบายดีอยู่ดูแล้วดูการที่ว่าปินเมเจ้าเมนายพญาเจ้าเมืองเนี่ยน่ะขี่ข้านไปหมอบกันการขี่ข้านไปลุกเจ้าเอาอกเอาใจว่ะอยู่มาถึงวันนี้กูไข่กินก็กินกูไข่แอวก็แอวกูไข่นอนก็นอน มันถึงว่าไปเตี้ยๆดูอันใจในแม่นางคือแม่ข้ามาต้องมาอุ ถึงจี้หนาวแล้วดูโอ้งองโคดำนี่บ่มีไผแหละมันว่าบ่มีไผมาว่าเนี่ยสูดึงสูบ่ถามมาจุกูนี่พลิกไปเฮไปปู่หมู่นี้มันห้องปู่ก็เก่าเนาะพลิกไปเตอะมาตั้งหลายบ่ตู้มันดึกขึ้นวุดๆโคตรกีดกันพลิกมานําเลนเนาะกับพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็ยังบ่ลดลานะก็ยังทรงใจคนที่มีฝีปากเอกเนี่ยจ้างอู่จ้างจ๋าไปแถมไปหาไปเอานางแม้ม2หมู่3หมู่นางปากบ้อนมันก็อู่อย่างเก่ายืนยันความเดิมบ่ปล่อยทางใดเจ้าเนี่ยฮะ
บ่ปล่อยบ่ปล่อยผู้ช่วยแก้วอันบ่ปล่อยบ่ปล่อยนี่ตอนไหนเนาะดึงแต่ปล่อยแล้วดึงแต่ปล่อยแล้วยามนั้นพระยาจอมเมืองก็ทรงพระโขดเนาะเถอะมันใช่กะพระโขดทรงคริ้วเนาะทรงคริ้วโกธาหมากหนักก็เลยจัดให้หมู่เพชฌฆาตเอาแล้วหมู่เพชฌฆาตไปแล้วนักประหารดูเนี่ยเอ้าถ้ามันอูเหมือนพวกเลี้ยงก็เอาสู้เข้าไปนักฆ่าเอานักฆ่าเอาอันหมู่เนี่ยเพชฌฆาตเนี่ยไปน่ะคือคุณตีพญาจอมเมืองแต่งตั้งหือกับไว้กับขาคุณโดยเฉพาะนะหือไปเอานางมาลากคอมันมาดูการว่าเพชฌฆาตไปถึงบ้านนางก็ไปถึงแล้วก็เอามาแต่เฮ้ยมาถึงพระราชวังแล้วตอนนั้นเพิ่งกดไต่สวนสอบถามน่ะสอบถามว่าทำไมเธอถึงขัดขืนคำสั่งข้าเฮ้ยดกพระยาจอมเมืองทรงสอบสวนน่ะฉันหือคุณไปเอาเธอมาตั้ง3หมู่4หมู่สั่งบ่มาเฮ้ยกะนางปากบ้อนปากย่อยก็เฝ้าอู่เฝ้าจ๋าว่าขอข้าแด่พระราชาเนื้อโหปิ้นเจ้าเนี่ยขึ้นอู่อ่อนมั้งเดี๋ยวนี้วะข้ามอนน้อยอยู่บ้านอยู่จ้องตึงวันตึงวันนี่บะหันไผไปเพิ่นข้าบะหันน่ะสัก2นิ้วแหละไอ้วะบะหันไผไปสักคูณวะโอ้นานปีนกำแล้วหั่นปีนกำแล้วอยู่บ้านน่ะบ้านป้อมมองอ่ะนะก้องขี้เยอก่อนแม่แต่ง่าง่าบ่ได้บ่โหนี่อ่านยากแล้วเนี่ยแม่แต่เงาก็บ่หันไผได้เลยแหละนะนะปู่ทองหมัวมาก็ขึ้นมามือๆกันเนาะหูอีรุ่นนี้ยาอู่ปิ่นปอกปิ่นแป๊กผู้เฒ่าป้าปิ่นก็ไปอู่ไปใน2หมู่3หมู่นี่เนี่ยยังมาปิ่นกำจะเอ้นะขึ้นถึงโรงถึงศาลน่ะมันปิ่นปอกปิ่นแป๊กแล้วเนี่ยอามาตั้งหลายเนี่ยสถาญาติโยมเนาะเสียนะอามาตั้งหลายนี่เป็นคล้ายๆกับทหารรักษาพระองค์ไว้กันเนาะอยู่ใกล้ชิดติดต่อกับพญาจอมเมืองเนาะลุ่มกันเถียงอ่ะไผๆขี่กุ้นก็มาช่วยกันลุ่มกันเถียงติ๊กๆอ่ะอู่อย่างได้อย่างได้เถียงมาถึงบ่แปะมาถึงแปะเลยบ่ะโอ้เขาว่านี่เป็นมันทุกขี่กุ้นบ่นี่ก็เถียงมันแปะเพราะนางเป็นคุณปากจัดจ้านนี่แปลว่าไงปากจัดจ้านเนี่ยปากใส่น้ำน้ำปอนไหลปากใส่ไฟไฟปวดดุขนาดไหนน่ะเอ้ยมาปิ้นผู้แทนนะครับนะเทงตอนหน้าพญาเจ้าเมืองนะมันถึงเทงตึงมันถึงบ่ยานบ่กูพญาเจ้าเมืองก็เลยอ๋อพญายอมความมันนี่ว่ะมันจะมาแล้วไปแล้วไปแล้วก็เลยแต่งเลยก็ตั้งหื้อมันเนี่ยปิ้นเก้าพ่อโคแม่โคทั้งหลายแหมกินนี่เนออ่ะ คือแต่งตั้งให้มันแหมกินแหมว่าทำอาหารหนึ่งเข้าเป่าไฟเยอะหยังแหมลำลำเด้อกูมักไว้ว่ะแหมหยังลำลำว่ากูมักอันนี้เป็นเขียนไว้นะว่าแต่งตั้งนี่ไปตั้งแต่นี้ไปมึงสอของกินลำลำนะมาหือกูกินกูมักเนี่ยนะมีหยังตำเขอก้าจอพักปังพักหวานใส่ไข่มดเต็งมดแหมกินลำลำเลยอ่ะแล้วมึงจุงจัดหามาหือกูกินตึงวันตึงวันแล้วต่อไปนี่มึงอย่าไปปากจะไปปากย่อยนะจะไปปากนะจะไปปากบ้อนปากย่อยตอนนี้ไปหามเด้อหูสีปากเด้ออ่ะอาจยาดูอาจยาพญาจอมเมืองดูจำปิ้นต้องยอบอ่ะนะจำปิ้นต้องยอบว่าได้บาได้ดามได้วางไปแล้วนะหากว่ากินเข่ากินอันใดก็อันพญาจอมเมืองนะหากว่าเปิ้นกินเข่าหรือว่าเสวยภักยาหารกรรมใดว่ากูมักกูลำเพืองใจมึงจุ่มไปหาได้บอกอย่าได้บอกเครื่องไพ่เนอะว่ากูมักกูลามาได้เนี่ยไปบอกเขาไปเนี่ยพี่นั้นขาดเนี่ยเนาะการว่าเมืองนางเจอเมืองโหกันเมืองนางบัดเจอเนี่ยคอเมืองจะพูดว่าอ่านเนาะว่าอ่านแล้วนางปากบ้อนปากย้อยก็จ้ำอกจ้ำใจอยู่ปีนเก้านะปีนเก้าปอโคแม่โคแหมกินแหมว่าอยู่หันนะจัดอาหารทำหาอาหาร
ถวายให้กับพญาเจ้าเมืองแต่พญาเจ้าเมืองทรงเสวยถึงวันถึงวันบ่ขาดอันว่าพญาเจ้าเมืองนั้นต้นนั้นก็กันวันนางปากบ้อนปากย่อยเอาอาหารภัตตาหารเนาะภัตตาหารแบบนี้เอาภักขยาหารนี่ก็ทำยังไงเอาตุลุงของไข่หูเนาะเอาข้าวน้ำปลาอาหารเนาะแต่ไปหื้อเหื้อเสวยหื้อกินเมื่อใดนะพญาเจ้าเมืองก็สอบว่าลำไปโมดว่ากูลำกูลำลำนี่ก็ส่วนว่านางปากบ้อนปากย่อยหู้ว่าพญาเจ้าเมืองสอบและอาหารสอบลำอาหารตีตนทำไปนั้นมันก็มาคันปากยุบๆไปแต่เนื้อนะอีนางนะก็ก็เลยใครบอกถึงไพศาลคุณเนาะว่าพญาเจ้าเมืองในคิดอันใดก็ลำโอ๊ตบ่ได้เอามีอยู่หันวันหนึ่งกันนางก็เลยนางก็เลยบ่มีอยู่หันวันหนึ่งนางโอ๊ตบ่ได้เลยคันปากนาแกนะคันปากนาแกก็เล่นลักลอบออกจากพระราชวังไปยังนอกเมืองหน่อยนึงนะก็เลยไปป้าใส่ก็ไม่ก็หลงตุ่นหนึ่งนะอยู่ที่มุนตั้งฮะก็ไม่ใหญ่ก็ไม่หลงนี่ก็เป็นมีตีว่าด้านหักซ้ายเนาะนางก็พอไส้พอคว้ามีไผแล้วบอกไอ้นะนางก็เลยบอกก็ไม่นั่นน่ะบอกเฮยังเทวดาที่รักษาลูกค้าตุนใหม่ที่เฝ้าตุนใหม่ตุนใหญ่นั้นว่าข้าแด่เทวดาปิ้นเจ้าเอ้ยเนาะไปบอกเพิ่นน่ะข้าแด่เทวดาปิ้นเจ้าจงฟังข้าเจ้าบอกว่าพญาเจ้าเมืองตุนนี่นะมักขี่ดอยลบอาหารกินหยังก็อันกินหนักกินหลายกันว่าข้านำอาหารอันนั้นไปหือกินแล้วก็ว่าลำ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 ว่าลำลำลำไปหมดว่ะน้ำมันก็เหลือแหละอุ้ยทรงเสวยกินดีกินลำนะกินข้าวลำลำนะลงเด้อมั่มมั่มมั่มการวันนางบอกหืออย่างหือเทวดาแล้วนางก็รีเฝ้าขอสู่ในพระราชวังดังเก่าดังเดิมนะถ้าตอนนั้นมาบ่เหมือนบ่นั้นปากฏว่ากองนันตะเปรีกองนันตะเปรีเนี่ยมันเกิดแตกขึ้นมานี่คือกองที่เปิ้นตีเอาไว้ตีสำหรับเวลาเจ้าเวลาเตงเวลาแรงมันแตกอ่ะนะกองมันแตกโดยบ่ฮู้สาเหตุเสนาอามาตั้งหลายก็มานำเรียนพญาเจ้าเมืองได้ฮู้พญาเจ้าเมืองก็โอ้ก็สั่งเสนาอามาตั้งหลายไปแปลงของใหม่ป่ะนะไปซอกก็ใหม่มาพุ่นไปซอกก็ใหม่มาแปลงของใหม่ของหลวงเฮานะเขาก็ปากันไปซอหาก็ใหม่ที่ไหนก็บ่ปะพอดีไปปะใส่ก็ใหม่ที่นางไปบอกเทวดานะกะเอามาแปลงอ่ะก็ใหม่ที่นางแปลงไปอื่นบอกเทวดานั่นน่ะนะเอาอันนี้เว้ยเอานี้เว้ยเหมาะเอกะเอาไปแปลงของเอกะเขาก็ทำเลิงขอเนาะขอกับเทวดาการวัดแตดมาแปลงของแล้วแล้วก็ตีพอเราเอาดงในเม็ดเจ้าพ่อดงในเม็ดตีฟังเสียงดูพีเอ็มเจ้าพ่อดงในเม็ดตีฟังเสียงเนี่ยของมันดังเหมือนเก่านี่ของอันเนี้ยของพญาเจ้าเมืองดังเหมือนเก่าฟังแล้วยังเหมือนเก่าเขาฟังแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้ยินของนั้นการวัดตีน่ะเอาตีน่ะเขาก็ตีกับปุตตะแปลงผ่าปั่นผ่าอย่างนี้ลำ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 ตีของนี่ดังลำลำลำอ่ะดังนี้เนาะเขาก็ปากันไปบอกให้เจ้าพญาเจ้าเมืองกันเนาะพญาเจ้าเมืองก็หามาทรงพระคิ้วทรงพระโคดทรงคิ้วทรงคิ้วโคดนะมากนักก็ไปเจินโหนพระประจำพระราชสำนักโหนมาทำนายแท้ทักดูเหตุการณ์แล้วมันเป็นจะฮือเนี่ยก็ไม่ตัวเนี่ยมันยิ่งดังเหมือนเปิ้นจูบจูบจูบกลมดังนี่ลำ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 หมอโหราศาสตร์หมอโหนประจำในราชสำนักถวายถวายเนาะถวายกำอู่กำจ้านะเก่งหาเก่าเสียติดกับจันไงเอ๊ะเนาะปรากฏว่ามีนางยิงผู้หนึ่งปิ้นสาวเนี่ยรูปเปิงเปล่ารูปเปิงเปล่างามมากนักไปบอกกล่าวหือเทวดาอันหักษายังตุนใหม่ตุนนานหูว่าตนเต้าเจ้าเมืองนี้มักขี่ดอยโลบอาหารบ่ฮู้ประมาณในการกินแล้วก็กล่าว
ก่าก้ำเก่าน่ะว่าลำ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 มันลำคิดก่อนลำแล้วเนาะการเขาเอาตุนไม้ตุนนั้นไปแปลงกองตีบ่ดาตุนนั้นมันก็เลยจำยังกำนางนั่นกะเลยก็ตีเมื่อใดกำใดก็เสียงดังลำ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 เนี่ยนะดังนี้เนอะพญาจอมเมืองก็กึดได้ทันเร็วปันว่าเรื่องนี้มิไผนอกจากนางปากย่อยแน่นอนนางปากบอนปากย่อยนั่นแน่นอนตีไปบอกหือเทวดาได้ฮู้นะก็เลยหือหมู่เพชรฆาตนะทั้งหลายเนี่ยเอานางไปนะเอานางไปก็เลยไปขาดตายเนาะนั่นนางไปตายให้แล้วการวันนางตายแล้วเนาะเขาขาดแล้วหมู่ทั้งเสนาหมาดเนาะก็เอาศพนั้นโยนลงน้ำว่ะฮานโยนลงน้ำยามนั้นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในน้ำนั้นปิ้นปูปิ้นปลาปิ้นกุ้งปิ้นเหนียวปิ้นเน่งนะจักเขก็ดีตลอดถึงปลาฟ้าหนูปลาฟ้าก็ลมด้วยเพื่อนนะก็ปลากันมาตื่นมากินแย่งกันกินย่างจีนของนางปากบอนปากย่อย ในที่สุดก็เหลือแต่หกกะโหลกวะหกกะโหลกลอยน้ำไปตับทุบปองทุบปองเนาะไปข้างอยู่หิมน้ำนะหกกะโหลกนะไปข้างอยู่หิมมันฝั่งน้ำกาดแห่งหนึ่งวะโนตลาดแห่งหนึ่งไงมันจะกาดบันดอนนี่เนอะมันมีน้ำเนาะมันมีน้ำกายไว้นี่เนาะโอ้ปอก้าเมกาตลาดถึงวันในอู่กันโมนอู่กันลงส่งกันป้อว่าปุโตก้าขายไล่ลองก็อู่กันโมนต่อกันได้นะวันนี้พิจารณาพิษเถียงกันนะกูเตือนนิ่มพิษเถียงกันสักเตือนเจ้านิ่มพิจารณาได้น่ะโอ้เพราะว่าพิษกันเถียงกันนี่เอากันว่าพิ้นกูพิ้นกูนี่นะเดือดนั่นซาซาวนี่ตั้งแต่เจ้าแต่ตั้งแต่หกกาดถึงหางกาดวุ่นวายกันไปหมดว่ะสดาฮอนถึงตำรวจก็เลยมาระงับห้ามปามย่างพ่อก้าแม่ก้าทั้งหลายย่างสู้เขามาเดือดนั้นปวนปีกันยังอี้นะแปลกอกแปลกใจก็ไปถามไปสอหาสาเหตุปวดตบไปปักกะหลวงโหคุณกะหลวงโหคุณนี่ก็อันเขาก่อนนำเอาไปนำกะหลวงโหคุณนี่นะไปห้องยาปากย่อยนี่นะเอาไปกันที่ไหนเขาก็ปากันเอาไปเผานะเอาไปเผาเหตีหนาลานวัดปอดีนะหนาลานวัดปอดีวัดไหนมู้นะต่อมาเหมือนนานงานนั้นวัดนั้นก็คือจะมีงานส่งน้ำพระธาตุเอาแล้วมีอีกเก้ด้วยอีกเก้บัดต่างพบกับผลการการแสดงของคณะก้านยาวดาวร้ายไอ้รัดตีของปุ่ม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 อีกเก้กำลังจะลันโหมลงนะไหวครูบาอาจารย์บรรเลงเพลงสาธุการก็เดี๋ยวออกฉากแล้วดูมีเก้คนหนึ่งสาธุสาอุมาแล้วเนาะอีเก้ปุตโตกำเดียวก็คูณติดตีกองนั่นเนาะมันมีจ่าแล้วดูมันจะเอาขีดเตาไปเอาขีดเตากระโหลกหัวผีอย่าปากบ้อนปากย่อยน่ะเอามานุกนุกกับเข่าเอามาโนดหน้ากองหน้ากองอีเก้นะปุ่ม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 เสียงดีแล้วบอยนะเปิดดีจะเห็นเป็นตีกองเห็นมันดังๆไงกะอดตัวตีไหนใดกองนั้นตีแตนที่จะมีคุณแตนที่จะดังนะที่จะดังอย่างเก่าดังเติดเทิงเติดเทิงวะไปเขียนไว้นะหลวงนะหลวงนี่ยังดังอย่างเก่ามันยังดังอีเติดเทิงเติดเทิงที่มันดังอันลำ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 เนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นเถิดเถิงตะเถิงตะเถิงเนี่ยเนาะมันกับปิ้นว่ามากูเตือนมันดังเถิดเถิงเถิดเถิงเนี่ยเดี๋ยวมันกับกลายเป็นว่าตะปากบอลตะปากบอลว่าเออนั่นเสียงมันดังพิษเพ่นไปเนี่ยตะปากบอลตะปากบอลว่านะอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็บอสได้แก่งเนอแล้วก็อันคณะสัทยาโยมทั้งหลายเนี่ยอันว่าคุณพานเนี่ยมีกายวาจาใจโชอยู่แล้วนะถึงจะตกอยู่ในตีใดก็มาเดือดร้อนตีหัน
นี่เปิ้นเขาลึงแล้วนะมีแต่ตั้งติดเสริมเสียตั้งติดชิบหายฉะนั้นบัณฑิตะบัณฑิตทั้งหลายจุงจึงได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ได้หวังความเจริญในจัดนี้แล้วก็จัดหนานะก็พึ่งอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับคุณพานนี่คุณพานเปรียบเหมือนเสมือนปานเหนาส่วนว่าตัวเฮานั้นเปรียบเหมือนเหมือนใบตองนะเหมือนใบตองเมื่อว่าเฮาเอาปัดเอาอันไปห่อปานเหนาก็ย่อมจะไม่กลิ่นเหม็นด้วยกันไปหมดนะส่วนว่านะส่วนว่าบัณฑิตผู้ฮู้นะผู้ฮู้ควรปูจาซึ่งมีกายวาจาใจที่สะอาดมีศีลมีธรรมมีพรหมวิหารธรรมทั้ง4ปิณฑีควรแก่การเคารพนับถือปูจานะเปรียบเสมือนไม้กฤษณาเนี่ยป่าถึงป่าไม้กฤษณาไม้จันทร์นี่หายากเด้อซะได้ส่วนว่าเฮาต่างหลายเนี่ยไปคบค้ากับสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์นับถือท่านก็เปรียบเหมือนใบใหม่เฮานี่นะหรือว่าพิ้นผ่าเฮาเอาไปปลูกไปห่อไปห่มไปห่อกับของที่มันมีกลิ่นหอมเนาะกินก็จะหอมตามด้วยกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาไปคบบัณฑิตยอมจะจ่วยจี้แจงแนะนำนะจะได้จักจูนนำปลาเฮาไปสู่ตั้งดีประพฤติดีปฏิบัติในสิ่งที่ดีซึ่งจะนำปาชีวิตของเฮาไปสู่ความสุขความเจริญและก็เป็นมงคลอันประเสริฐปาหือเกิดสวัสดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังที่ตุลุงได้แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรว่าสมควรแก่เวลาเนาะสัทธาตังหลายก็ขอขึ้นปนจากเคาะปนจากภัยเสน่ห์จังไรทั้งปวงอยู่ก็หือมีใจไปก็หือมีโจกไม่ลาผ่าแป้ขาเสือกศัตรูหมู่ม่านลับก็หือได้เงินหมื่นตื่นก็ขอเงินหมื่นหายแต่กลายเป็นเงินแสนปรหิมเดียสองมือแกว่งแขนแต่กำเงินล้านนี่เป็นว่าอีดอกหือมีอายุมันยืนยาวจูผู้จูคุณแต่เทินวิสัชนาพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุทำผูกนึงติดได้2วันเหรอลุงก็ทำผูกนี้ก็ติดแล้วก็มีเจ้าภาพก็คือแม่บุญพินอ่ำคดโรงพยาบาลลานนาทำบุญแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่าวันเกิด11เนาะนะครบ63ปีขอบคุณเด้อขอให้แม่บุญพินอ่ำคดมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจอย่าเจ็บอย่าจนปิ้นลมพลลมใสของลูกหลานตันเต่าแล้วก็พ่อก้อยดูแลคนไข้ติดเตียงนะตลอดไปเด้อสาธุแล้วก็มีปอสมศักดิ์แม่เพนขาวเตี้ยนี่อันนี้เปิ้นอยู่ตาจ่างคนสู้ชีวิตก็ทำบุญอุทิศบุญกุศลตันนำตันทำไปหาจิตตาดวงวิญญาณของป้อน้อยป้าอุ้ยน้อยเงินแม่ป้าอุ้ยน้อยปันแม่อุ้ยเงินนะจีนาอินะแล้วก็นายอเนกนี่เป็นลูกเปิ้นอเนกชัยกวินตันทำไปหาพ่อสอนชัยชัยกวินโดยนะที่ลงรับดับขันไปขอบคุณแล้วก็ถึงศรัทธาถึงโลกถึงหลายเนาะเอาปอนโลมกันเด้อยะถาวาริวาหาปุลลาปาลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโจติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีติคาอยู่โกภวะอภิวาตานาสีริสนิจังบุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเอาแล้วจบลงไป ก็ตุลุงก็เตสนาธรรมตุอุ่ยเนาะสองวันก็โดจบลงไปปินธรรมคำสอนบรรยายมีคติเตือนใจเน้อหลวงเน้อเจริญพรขอบคุณปีกันหาเน้อสาธุสาธุในทานมนดีเจ้าเน่เปิ้นอยู่อันใหม่ป่าฟัง
โยมปีของท่านพระครูสถิตสารคุณโยมการหานะแล้วก็ตอนนี้ไปเปิดบ้านเหือปินการเสียเวลายาวอยู่เหมือนกันความจริงมันยาวมองพอให้พอดีตุลุงกดเติมนมเติมไข่ไปพองกันสันเถินนะยังทำเจ้ากันก็ขอยิบยกเอาคติธรรมเนาะคติธรรมก็โดนอกโดนใจเหมือนกันเนอะของอาจารย์ชัยทองขันนะปอครูเฮาสุงคติธรรมขามนำปิงมาหือตุลุงนี่เปิ้นว่ามีตุ่นไม้แก่ๆตุ่นหนึ่งเปิ้นขอฝนจากเมฆน้อยว่ะเมฆน้อยนั้นก็ตอบเพียงว่าคนถาวคนแก่เอ้ยเนาะฝนมันมีหน่อยอยู่มันป้อเตอนะกลัวว่ามันจะบ่ป้อคือตุนไม้แก่ๆได้สดชื่นใจนะรอไปก่อนเด้อเอี่ย วันต่อมาเมฆก่อนน้อยก็ลอยมาอย่างเดิมนะแล้วก็บอกเช่นเดิมมันมีหน่อยอยู่เด้ออดเอาเด้ออ่ะอดเอาเด้อฝนมันป้อเตอมาย่ําติ๋มเด้อนี่น่ะปล่อยมันติ๋มก็จะตกมาหือเด้อนี่น่ะจึงบ่พร้อมเตอนะนี่น่ะเมฆน้อยลอยจึงลอยเดินทางพยายามสะสมฝุ่นไว้หนักๆนะฝุ่นมันเต่าที่หันมันหนักๆก่อนไอ้นะเปิดที่จะเอามาหือมันปอแล้วก็ปอที่จะหือต้นไม้แก่ๆได้สดชื่นใจนะเมื่อปริมาณติ่มแล้วบ่ได้ติ่มหมอกแล้วบ่เมฆน้อยก็ลอยกลับมาแต่อนิจจาอนิจจังนะสิ่งที่ปะอยู่ตั้งนานนั้นมีเพียงซากต้นไม้แก่ๆที่ตายแล้วนะเปรียบต่อไม้ที่ตายแล้วโอ้เมฆน้อยก็หู้สึกว่าเสียอกเสียใจร้องไห้ถามตัวเองว่าทำไมความพยายามของฉันจึงบ่มีเหลือต่ออีกอ่ะจึงบ่มีคุณค่าเลยกะเอ้น่ะในขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้น่ะมีปัจจัยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แงนขึ้นพอน่ะโอ้ก็ไปหันเมฆน้อยแล้วก็เลยบอกเมฆน้อยไปว่าการที่เฮาเนี่ยจะเอาหยังหือไผนะหือแก่ไผสักคู่ที่เฮาหักนะมันจะต้องรอหือมันมากปอก่อนกะหรือว่าจะหือมีจะหือพร้อมหยังก่อนกะนะมันแป๊ดพร้อมสักทีควรเฮาควรที่เฮาควรจะหือเตาที่มีก่อนนี่เฮาควรจะหือเตาที่มีก่อนทำหือคุณหือได้จืนหัวใจก่อนใดนะมันต้องนักเอาน้อยก็ได้เพียงอย่างไรนะก็เอาหือย่ำมืออ่านนะก็เปิ้นไปตายเด้อโหอ่ะเบิ่งขยากอ่ะเปิ้นขาใดยังเอ้น่ะซะถ้าเอาหืออย่าเปิ้นขาใดนั่นเนาะน่ะถ้าเวลาเปิ้นขาใดเฮามือเปิ้นอานิสงส์มันเกิดนะขาใดแต่เนื้ออันเนี้ยขาใดแต่เนื้ออ่ะความพยายามปิ้นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีเวลาปิ้นเงินไขเนื้อเมฆน้อยเนื้อนะอย่าไปรอหือลำลอยถึงจะทำมันยังหือคนที่เฮาหักพอรอมันลำลอยก่อนนะก็ให้ทำหือคนที่เฮาหักเฮาอย่าไปรอหือพร้อมถึงจะทำยังหือคนที่เฮาที่หักเฮาเพราะคนที่หักเฮาที่เฮาหักก็ดีอาจจะบ่มีเวลาที่จะรอหือเฮาได้นี่นะสาธาญาติโยมเอ้ยลองฟังเปิดเด้อครับที่ทำนี่จัดลึกนะลองฟังพอกะเนี่ยแต่ไปหาแม่เด้อโอ้มีเวลาเด้อแม่เอ้ยเมื่อมีเวลาแล้วโอ้จะไปโอ้มีสตางค์เด้อนี่ฮับจางแฮ่คือแน่ฮับจางมีถึงเวลามีถึงสตางค์เผอมาหาอีแม่มีแล้วเอี่ยนะแล้วก่อนที่ต้นไม้แก่ๆนั้นจะจากไปนะเมฆน้อยเอ้ยใจคนนั้นบอกเมฆน้อยกำนะเปิ้นฝากกำบอกเธอไว้ว่าถ้าหันเธอผ่านมาตันเนนะก็ขอบอกเธอว่าเขายังหักเธออยู่นี่ต้นไม้นั้นนะเปรียบเหมือนปอเหมือนแม่นะถ้าลูกเต่าเหล่าล้านตีไหนก็มาแอวหาก็กึดตึงหาเกิดตึงหาลูกหาล้านเดินจีปีใหม่ปีนี้เปิ้นใครขี้คายแล้วเปิ้นได้จัดก็เขาก็หลังมากะตามกูปีได้หาปันหกปันปีนี้ได้700ก็โควิดนี่เนาะว่ารู้รายได้เมตรตกหน่อยพี่นี่กว่าลังว่าฟื้นฟูอย่างเก่าก็ไอ้นะผมแน่เนอะแต่ได้อยู่เมฆน้อยนั่นก็ได้แต่หลังน้ำตาว่ะไห่ออกมาจุนปิ้นฝนปิ้นเม็ดปิ้นเม็ดตกลงมาอย่างบักขาดสายฝนเลยซึ่งทำหือต้นไม้ต้นนั้นนะ
ให้หือกับตุนแม่ตุนนั้นตีมีตีบ่มีวันแตกใบหือหันอีกต่อไปตลอดกาลนะอ้าวแล้วก็มาตอนนี้มาตอนนี้ทําไมสิ่งเฮาจะทําหยังสิ่งที่อยากทําทุกวันนี่นะเอาคือพอนะตึกสูงเป้งใดแต่ก็ยังความอดกั้นเฮายังน้อยลงเนี่ยตึกเฮานี่สูงแป้งสูงคือติแต่ความอดกั้นเฮาเนี่ยน้อยลงลดน้อยลงนะเฮามีบ้านดีๆที่ใหญ่ขึ้นแต่ความโคของเฮาก็เลื่อคุ้นหน่อยลงหน่อยลงเฮือนใหญ่ลังลงได้ข้านกวาดนานไกวเฮือนลังใหญ่โตแต่มีคุณสองคุณก็วางเวงเนอวางเวงอย่างตุลุงนะคือไปนอนเนี่ยนะแต่มันวางเวงนะมันวิวว้าวอ่ะนะการเฮือนกุฏิน้อยต้องครอบได้แค่มานอนในบทดูต่างนอนไห้เนาะแล้วก็เฮามียาใหม่ๆยาวัคซีนตีดีๆนะแต่ว่าสุขภาพเฮาย่ำแย่ลงนี่เฮามีความหักเฮามีความหักน้อยลงแต่ความเกลียดหนักขึ้นนี่ความเกลียดชังหนักขึ้นนะเฮามีเฮาไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้วแต่เฮากับปะว่าแค่ว่าเฮาจะเตี้ยวข้ามถนนไปทักทายพี่น้องเจ้าบ้านอยากเย็นแต่เนอเนี่ยในเปิ้นว่าเนี่ยไปสัมพันธ์ทําไมตีเนี่ยคนเฮาอยู่ใกล้ชิดติดต่อกันต้องรู้จักกันไว้นะเปิ่งปะอาศัยกันแต่บางพองในปู่ตูมปากหอมพอหน้ากันนี่เป็ดไก่เขาหาไปทางไหนขวางหมาแม่นเขาไปตรงขวางเนี่ยมันไปปิ้นมิดกันเท่มไหนเฮาพิชิตห่วงอวกาศมาแล้วแต่แค่ห่วงในหัวใจกับบะอาจสัมผัสถึงเนี่ยเฮามีรายได้สูงขึ้นแต่ศีลธรรมกับตกต่ำลงเฮามีอาหารดีๆมาขึ้นแต่สุขภาพเฮาแย่ลงนะอันนี้กินได้เอออุ้ยอุ้ยนี่กินได้เออยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาสามเขือเนี่ยมาได้นะคิวบ่มีอ่ะเฮียแล้วทุกวันนี้นะทุกวันนี้บ้านนี่หาและใดถึงสองคนแต่การที่ยาล่างนี่เพิ่มนักขึ้นดังนั้นจากนี้ไปก็ของหมู่เฮาทั้งหลายน่ะอย่าเก็บของดีๆไว้โดยอ้างว่าหือมีโอกาสพิเศษก่อนนะพอถึงโอกาสพิเศษก่อนถึงวันปีใหม่ก่อนถึงวันเกิดก่อนก็หืออีนะเอากันอย่างอ้าในเวลามันจะสายเกินไปเกิดว่าพออุ้ยก็ดีไม่อุ้ยก็ดีเนาะเปิ้นจะได้ของขวัญรางวัลเฮาเล็กๆน้อยๆเปิ้นภูมิใจดุนะจงแสวงหาการอย่างหู้นะนางตรงละเบงนี่เนอลงเนอนางตรงละเบงคือจานนี่นะที่หน้ามุกเนี่ยนั่งอยู่ละเบงบ้านแล้วก็เปิดชื่นชมชื่นชมในการที่เขามีชีวิตอยู่โดยที่ว่าใส่ใจกับความอยากนะโดยว่าใส่ใจกับความอยากนะตัณหาคือความอยากนะลงนะจงใจเวลากับครอบครัวเปิดฝูงคุณตีหักหืมมาขึ้นอาหารการกินอาเล็ดอร่อยใครอยากกินก็กินไข่แอวไข่เทียวที่ไหนก็ไปนะชีวิตคือโซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุขบัดใจเพียงแค่การอยู่หลอดเนอะเอาแก้วมาเจละในที่มีอยู่ในใจที่อยู่มันอยู่ในใจเชสแล้วก็น้ำหอมดีๆ จงเอาแก้วเจละในที่งามๆเนี่ยมาใจเฮเนอแล้วน้ำหอมที่มันหอมๆเนี่ยก็เอามาใจเหยิบเอามาใจเลยอยากใจก็ใจเลยเอากำอูดที่ว่าสักวันหนึ่งก่อนสักวันหนึ่งก่อนเนี่ยออกไปจากพจนานุกรมเหนี่เอาไว้ห่างเกินบัดตานเตอไอ้น่ะเอาไว้ห่างเกินบัดตานเตอไอ้น่ะบอกให้คนทุกคนว่าเฮารักพวกเขาเออสายเขามาหายหมดจบละเอียดเนอะนะสถานเนอะจบเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันที่กินอกกินใจเนี่ยขอบคุณทางอาจารย์ชัยทองขันประครูเฮาสูงขามนำปิงมาเนาะจากน้องผ่าขาวเด้อตีใดสูงมากตุลุงก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับประครูปิ้นอย่างหนักนะเยอะซะได้อย่าโยมมันเปิ้นสรรหาตุลุงจะจางคุ้นคว้านี่อ่านก็กู้มาเนาะถ้าว่าอ่านผิดพลาดประการใดก็สุมาภัย
อันนี้ทำกรรมหนึ่งก่อนสราญาโยมวันนี้ข่าวสารงานบุญก็มีพอหลายละเนาะเอาอันนี้ทำกรรมหนึ่งเกินเมื่อแรงเมื่อก่อนมาฟังแล้วเนี่ยฟาจารย์เอาหลักปัญโยนันเนาะเปิ้นจะมาเข้ารายการการมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยนะจำปิ้นต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่เนาะปิ้นเคืองบำรุงนะเลี้ยงชีวิตทายาทายากจนคัดสนบ่มีปัจจัยสำหรับใจซอยแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนปิ้นอย่างมากนะชีวิตของคุณเฮาเนี่ยนะชีวิตคุณต้องมีปัจจัยพื้นฐานสำหรับอาศัยคืออาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยเครื่องป้องกันบำบัดโรคภัยคือยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้นอกจากมีสำหรับใจในแต่ละวันแล้วบางอย่างจำปิ้นต้องสะสมไว้ในระยะยืนยาวอีกโดยบอมผู้ที่มีปัจจัยสะสมไว้หนักย่อมจะบ่ขาดแคลนเนอะนะและก็บ่เดือดร้อนโดยเรียกว่าปิ้นคุณมั่งมีนะมั่นคงมั่งมีมีฐานะดีส่วนว่าคุณที่มีปัจจัยสะสมหาเจ้ากินคำหาวันกินวันนี่นะก็มักจะขาดเคนพองวันใดหาบ่ได้หรือว่าเจ็บป่วยเมื่อไข่บ่สามารถไปทำงานใดก็จะขาดเคนแล้วนะจะเกิดขาดเคนขึ้นทันทีทำให้เดือดร้อนความจนจึงเป็นทุกข์นะความจนจึงเป็นทุกข์นะในโลกนอกจากทุกข์แล้วก็เพราะอดอยากขาดเคนบางคนก็กูนี่ยืมสินเพิ่นมาทำหือมีภาระต้องใจจ่ายดอกเพิ่มเติมขึ้นยิ่งทำหือทุกข์มาขึ้นโดย การแก่ความการจะแก่ความยากจนใดก็มีแต่ความขยันขันแข็งแต่เนอะไปคานแต่ไปกินวันนอนวันหือทำงานการตีหูจักประหยัดอดออมหาคบหาคนดีติดดีแล้วก็ใจชีวิตอย่างเรียบง่ายบ่ฟึ่งเฟยบ่ก่อนหนีนั่นแหละคือความร่ำรวยจะมาถึงเฮาทำกรรมหนึ่งจบนะศรัทธาอันนี้ก็ข้อคิดของในธรรมเนอะศรัทธาเนอะของคิดของหนังสือนี่ก็ขอถามเหมือนกันหนังสืออายุวัฒนะมงคลของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทติปมณีเนาะอายุ59ในตอนนั้นอายุมันจะถึง59ก็นะเปิ้นเอาขอคิดมาอ่านเนาะเอาละสนะญาติโยมตอนนี้ไปได้ประกาศข่าวสารงานบุญกันเด้อประกาศข่าวสารงานบุญก็มีวันที่28นะโยมได้ลมโตกันเด้อประเพณีวัดจันทร์เดือน6ดับพอดีก็28นี่นะไม่ใช่ก็เดือน7ดับก็เปิ้นจะมีงานเดือน6ดับมีนาอยู่เนาะพระจะไปก็ลมโตกันเนอท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะนำทีมพร้อมกับครูบาอาจารย์หลายตุนหลายองค์ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะหรือว่าวัดจันทร์เนอประเพณีโซนน้ำพระธาตุเปิ้นนะพระอาจารย์นิคมกิจจาสาโลนะที่เปิ้นออกรายการเนี่ยนะพระจะไปก็ลมโตกันเนอแต่ตุลุงได้ไปถือเฝ้าเสาในวันอาทิตย์เนอสถานเนอวันอาทิตย์ที่21มีนาต่างวัดสันคงคำตำบลตาวังเปาอำเภอสันป่าตองโดยมีเมตตาบารมีตามาจารย์หลวงพ่อพระครูสาธรวีรกิจตุปิชาร์ดเราเนี่ยเปิ้นก็จะมีเจ้าคณะตำบลแล้วก็เปิ้นจะขอเชิญโลมพิธีเททองหล่อพระอริยเมตไตรภาษีอานเนอแล้วก็ทรงแนมพระธาตุประจำปีโดยที่วัดสันคงคำนะเริ่มตั้งแต่เวลาก่อนโมง19พิ้นตุนไปวันคำเนอตุปีการฝากประกาศมาเนอวันที่23ของเดินนะของถูกๆเดินนะ23เนี่ยนะมีนานี่ก็ตังวัดสลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูโชติสุวรรณสอนหลวงปอเจ้าอาวาสเนาะศิษย์กตัญญูพร้อมโดยคณะศรัทธาวัดหางวัดนั้นเนี่ยนะวัดสลาตำบลน้ำแพร่ทุกหอลังคาเฮิน
เปิ้นก่อนจะมีการจัดทำบุญทักษิณานุปัฏฐานกิจอุทิศบุญกุศลถวายแด่ครูบาเจ้าอินตากตะปุญโญเนอพิพิธปุญญาภิรัตเปิ้นจะมีในวันที่23มีนาเนี่ยเปิ้นจะจัดแล้วเปิ้นขี้คายแล้วนะแล้วก็ได้รับความเมตตาองค์เตชท่านอาจารย์ใบดีกาสิริพงษ์สุมังคลายาโนเจ้าอาวาสวัดสลีตุนเฮิร์ตอำเภอหางดงเนอเปิ้นจะได้มาปิ่นองค์แสดงธรรมเตชนำเตชธรรมกันเจ้าภาพได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่จันทราสวนหมากพร้อมครอบครัวพร้อมกับคณะสัทธาพี่น้องวัดศาลาคูหอหลังคาเฮิร์ตเนอก็ปากันไปเฮาหลอดมาแล้วเดิน2เดือนละปีนี้เดินนี่เฮาเอาไงครับนะ23เด้อ23มีนานะที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่ทำบุญตานหาคุบาคุบาอินตาเนอ แล้วก็วันที่14มีนานะเปิ้นก็จะมีงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสันกำแพงตำบลมะกอกอำเภอป่าซางอาจารย์ท่านพระมหาสมพงษ์เนอนะเปิ้นได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสนะเปิ้นก็จะได้ทำบุญสืบชะตาสืบชะตาลงตึงวัดตึงบ้านโมดเนาะไปลมอนุโมทนาเนอไปพลอยยินดีไปแสดงมุทิตาจิตเนาะไปจะมีกระเช้าแบรนด์กระเช้าดอกไม้กระเช้าปัจจัยก็ไปแสดงมุทิตาจิตพลอยยินดีครับตุปีมหาสมพงษ์เฮานะโอ้ปะกันกูปีกูปีนะท่านพระมหาสมพงษ์เนี่ยเปิ้นก็ปิ้นนักจัดรายการปิ้นดีเจด้วยปิ้นโคศกด้วยปะกันกูงานนะงานพระบาทปินเก้าปินโคโซกเก้าวันเตาะเนาะพอดีเปิ้นได้รับตำแหน่งปินเจ้าอาวาสนะมาสืบศาสนากันไปขอวันที่14เนาะสถานเนี่ยบุกมือเนี่ยกะนะบุกมือวันนี้13เนาะวันนี้13อ่ะเนาะ12กะตัวลุงก็ยังพิบาฮะงงด่ะคุณเฒ่าก็เจอเนอร์ที่วัดสันกำแพงพระจะไปออกโค้งตาลพระจะไปหับสังก็ดีติดต่อใดเนอร์ที่ตุปีมหาสมพงษ์เจ้าอาวาสใหม่เฮาแล้วก็หรือว่าจะติดต่อที่ปะหลงอรุณอุสมปะหลงจีก็ได้นะแล้วก็สถานอันนี้ก็เป็นงาน11วันนี้แล้วไปแล้วเนาะงานวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปอพระพุทธบาทพิทักษ์ปีแรกเปิ้นไปจัดวัดเปิ้นเกิดเปิ้นปีนี้ก็เปิ้นจัดแล้วก็รอพระเจ้าด้วยเนาะเปิ้นรอพระศิวลีด้วยนะแล้วก็เปิ้นแล้วไปว่าละ11ว่านะก็ขอเมตตาบารมีธรรม ในพระเดชพระคุณหลวงพ่ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนอะปิ้นลมโพลมใสของลูกศิษย์ลูกหากันต่อไปวัดพระพุทธบาทตักผ้าเนาะวันที่10เมษายน64ก่อเจริญชาติญาติโยมทั้งหลายของวัดสุวรรณวิหารโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านเจ้าอธิการบดีกาศิวนาถสีโลหรือว่าตุปีบินนะเจ้าคณะตำบลนครจีดีเขต2เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิหารองค์ปัจจุบันเด้อเปิ้นก็ขอเจริญโลมทำบุญนะประเพณีทรงน้ำพระธาตุและก็ทรงน้ำรูปเหมินท่านพระครูเวรุวันพิทักษ์หรือว่าครูบามหาเขินคำอัตตสันโตเปิ้นปิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิหารอดีตเจ้าวัดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าซางเนอะในวันที่10เนี่ยเสาร์ที่10เมษาเวลา 9:00 นปิ้นตุ่นไปนะสาธุญาติโยมท่านใดที่มีจิตเจตนาศรัทธาใครปิ้นเจ้าภาพถวายสังพิธีสงฆ์พิธีปิ้นจะภาพสังก็ชุดละ 1,000 บาทจะจัดอยู่25ชุดด้วยกันเด้อชุดละ 1,000 บาท 1,000 บาทก็ไปแจ้งความจำนงได้และผ่าไตรด้วยเด้อผ่าไตรก็25ชุดเหมือนกันชุดละ500บาทติดต่อสอบถามได้ตีตุปีบินเด้อหรือว่าพระจะไปออกโรงทานเมนูต่างๆหรือว่าจะปิ้นน้ำก็ดีปิ้นน้ำดื่มน้ำโคดน้ำโคกแฟนตาสไปร์เมโลคล่องคลอชื่นใจน้ำหวานก็ดีแล้วก็ไอติมก็ดีนะจะเอาเปตองก่อนว่าเปตองไปใจแบบไหนเปตองในเปิ้นหลินนั้นจะเปตองนั้นจะไปอุ้มไหนเปิ้นจะมีเปตองวันคำเนอะนะเปิดแบบโอเพ่นโดยนะไปโมนกันเนอะที่วัดสุวรรณวิหารนะตีหันะตีฮิมุนตั้งกันเนาะ
โอ้ก่อนนี้ตุลุงก็คุกขี่อันแต่ๆอ้อนะที่วัดสุวรรณวิหารอาจารย์ท่านมหาศักดิ์เขาหรือว่าปีนั้นวินก็เนี่ยโตเปิ้นอุปถัมภ์วัดฟ้าอารามสมัยตุปีตุปีวันน่ะเนาะปีองค์อาจจันทวังโสเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมปีนอาจารย์สอนปุ้นตีชัยปาการเนาะลูกพี่ใหญ่เฮาดอกลูกพี่เก่าเฮาน่ะท่านอาจารย์ตุปีมหาวันหรือว่าปีนานวันนะไปกินข้าวล้ำก็ไปหน้าวัดวันเนอร์ลาบคุ้มของปีนั้นวินจัดเลยจะเอาคุ้มมาเอาเพชรนะได้หมดอ่ะงานต่อไปวันที่21นะโยมนะวันที่21ก็บ่ได้ลืมนะเปิ้นจะมีงานปัญญามะวัน50วันในการจากไปของครูบาเจ้าพันพรหมเสโนเนาะหรือว่าท่านพระครูพินิจสารธรรมอายุเปิ้นเก่า14พรรษา73โยมนะที่วัดพระบาทห้อยต้มเนาะที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะอาจารย์พระครูเพิ่นก็จะไปแต่ตุลุงก็เฝ้าวัดนะเฝ้าเสาวันนี้21เด้อสดาเด้อ21มีนาบุนะ21มีนาก็ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี่นะทำบุญปัญญามะวานหรือว่าทำบุญหาสิวันของครูบาเจ้าครูบาเจ้าพันพรหมเสโนท่านพระครูพินิจสารธรรมนะอ้าวงานต่อไปทำงานหนึ่งงานปล่อยหลงมาแล้วเน้อปล่อยหลงไม่แล้วนะตีวัดเสาหินตำบุญเสาหินฝางมันใจทำไหนปวดโตปวดหน่อยบุญฝันสะดุงยากนะเสาหินพี่เด้อมันจืดเหมือนกันเด้เสาหินสีโบบานพี่นะตำบุญหัวแคร่บ้านโคแคร์กันเนาะหมู่สี่นะวัดเสาหินนี่ก็เป็นวัดของตันเจ้าตันพระครูบุญส่งโสภณจิตโตแล้วก็ตุปีเอกพลเอกพลมูลโลกหรือว่าชุตินทโรนักเทศเสียงทองจากลำปูนเนอะอันนี้เปิ่นไปได้หมดนะวันนั้นก็ไปปะการงานคูบาคูบาปูนวัดแพโป่งเปิ่นก็ไปติดแล้วก็เปิ่นจะมีงานในวันที่28ปลายเดือนนี่เปิ่นก็จะตั้นจอตั้นตุงตั้นหมอตั้นไหเอกตั้นไม้ตั้นคาวันที่28นะแล้วก็งานแต่ๆจะเริ่มวันที่8เมษายนนะ8เมษายนก็เวลา 20:00 น.บนเอาตอนค่ําเด้อมันยินดีว่ะเอาตอนค่ํามันได้เล่งเข้าเพราะว่าประหยัดประหยัดหลายตุ๊ดเจ้าครูบาอาจารย์59ตุ๋นน่ะดุเอาเปิ้นเป็นสักขีพิญญาณแล้วก็เปิ้นจะไปสวดมนต์กันถวายสิ่งก่อสร้างเด้อกลางคืนเตงคืนก็โกนข้าวติบโกนข้าวติบมีหมดอ่ะกะมีเตดน้ําเตดธรรมปฐมสมโพธิเตธรรมพุทธาภิเษกเตธรรมธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็สวดเบิกโกนข้าวติบมันมาโดยการดูแล้วก็พุทธาภิเษกเนาะสวดมนต์ตันแล้วก็วันที่เก่าเจ้าก็ไขตาพระเจ้านี้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรครับจะมีการเบิกเนตรนะแล้ววันที่10นี่พี่น้องศรัทธาโคแขกก็จะแห่โคตานก็กันนะแห่โคตานเข้าวัดอดๆอันนี้เป็นที่โมนน่ะชาตึงมงปดพงมนแต่ปุเนี่ยชาตึงมงมดกะไตมดพงอันเล่งก็ไม่ไปปิ้งอย่างอุ้งอย่างหนาเน้อแม่ครูแม่ครูทองคำที่วงคำตั้งน้ำหมอก๋วยเตี๋ยวหันนะปุ้ยเดี๋ยวไปตักกินกินกินก็แล้วหันเปิ้นดึงอ่านรวมเดี๋ยวอ่ะแฝงก๋วยเตี๋ยวหันนะโอ้กระโหมจะร้องก่อนนี่ปิ้นดีกูกับลุ่มโง่ลุ่มควายกันนี่เนาะแล้วเธอเนี่ยเขาไปหอมปอยกันนี่นะมันจะปิดมันจะปิดผ่านนึกกระดูกซองนะใส่ไป40ไปเนาะสมมุตินะหอก่อนมันเล่งดีมันเล่งดีก็มันเล่งดีถอนออกให้มันเศร้าคุณเก่าพูดนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเปิ้นหอมกันตั้งร้อยแล้ววางเจออีกอันหนึ่งแม่ครูเนาะแล้วแม่ครูอสมระดับผักแล้วก็วันที่11นี่ก็โคตานโหวัดเนาะโคตานโหวัดเขาวันคำนะตีวัดที่วัดเสาหินตำบลสีโบบานอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเนอตุลุงส่งฝากประกาศมาโดยเปิ้นบอกว่าตุก็ทำโตหือวางเนอมาเนอมาให้ก้ามเนอมันผ่านไปแล้วเถอะนะขอพอดูก่อนนะพอดูก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญหน่อยลงเนอก็ถ้ามีข่าวสารก็ช่วงนี้ก็พอมีหลายใช่นะนะข่าวสารงานบุญก็เดี๋ยวนี้ทำงานกับงานนี่สำคัญกันแล้วกันเดียวกันเนอต้องโซฮาก่อน
สอหาอาจารย์พระครูเดี๋ยวเปิ้นมีในไลน์เนาะมีในไลน์ก็เขาสั่นเงินบุญก็มีนักมีหลายซะนะบางทีก็สําเตตุลุงก็ลืมไปพองก็มีนะถ้าเจอมันลืมก็ขอสุมาอภัยกับปีกําน้องโดยในวันที่อันเนี้ยกะวันที่14วันติดเนี่ยนะทางวัดขำเมศเนี่ยไปฮู้จักวัดขำเมศพองวัดขำเมศก็ตั้งอยู่ตําบลคงเป้าเนี่ยเพิ่นจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจ้าแล้วก็เพิ่นจะยกยอดชัดจอเอกด้วยเนาะชัดจอเอกนี่ก็เพิ่นเดี๋ยวกันไปฝ่าโทรมาเตอสอหานนี่ก็เดี๋ยวหมายความว่าวันที่28วันที่14นี่นะเพิ่นจะยกยอดชัดเนาะพระครูพระครูวิมลจันทรังสีอันพิจารณาตำบุญเนาะแล้วก็เปิ้นก็จะมีการยกยอดชัดชัดจออีกเปิ้นจะยกปุ่นเนี่ย4โมงแรงบุญนะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปเจิญพี่น้องศรัทธาช่วยกันนะไผจะไปปูจาแผ่นเงินแผ่นทองบุจัยยอดชัดไปปิดทองยอดชัดก็เจิญได้เปิ้นเปิดโอกาสติ้มตีวัดขมใจไก่นะวัดกอกไก่หุ่นตั้งเตียนซุ่มประตูโค้งงามนะสัทธาอันนี้ก็ตั้งคุณแม่จันฟองแล้วก็คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วเปิ้นสั่งถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลโดยแล้วก็ปินต้าเนี่ยครับคุณนงลักษ์กิ่วแก้วโดยเนาะไปกินพระตาลโดยการเนอร์14นะ14มีนาเนี่ยวันติดนี่นะที่วัดคำแม่ตำบลคงเป้าอำเภอจอมตองก็เลยฝากประกาศมาเนาะเอาละบอสทายาโยมทั้งหลาย ถึงที่นี้ก็ตุลุงจะเปิดสายอันนี้ เปิดสายเข้ามาเลยตอนนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนกันอู่ตุลุงเสียงเฝ้าแล้วนี่ หมดเฝ้าแล้วเองนะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแลกเปลี่ยนความหูการว่าไพจะโทรมาก็ใน0899556506เจริญปอนเจ้าไอ้สาเจ้าวันนี้รับจุกลาพอ 3:58 เจ้าตะเคียนท่านสูตรมูลผลิตกับเจ้าสูตรกับสูตรกับเจ้าเนาะวันนี้วันหน่อยก่อนสมมติเรานิทานเวลา3นาทีนะเจ้านิทานของพญายุงทองนะเจ้าคือนิทานคนนี้เจ้ามีพญาเจ้าเมืองคนฝันว่าอาจจะยินนกยุงทองน่ะมาตีชนะธรรมฟังเนาะคนเขาว่ามูลดีกะแล้วที่นี่ก็เจ้ามาก็ห้องไปหน้ามาแล้วก็นายพานยังไม่แล้วก็ว่ามันมีเต๋อนกยุงเพราะว่ามีวุ้นดอยพวกนี้กะแล้วคนเขานายพานเนี่ยนะไปดักแห่วดักแห่วไว้ไปเจ็บปีมันก็ตึงติดแห่วเนาะพอจะได้เริ่มที่เที่ยวพาพญายุงทองมีเวลาพอจะออกหากินนอกออกมาตอนกลางวันเป็นโอสูตรอุทิศยานจักกุไมกราชาดีตะวันโนนี่นะอธิวินวศตะวันอุทิศยานคือตะวันขึ้นตะวันจะคุ้มครองเฮาตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกมาเจ้าเนาะที่เจ็ดปีของจิตมีพญาเจ้าเมืองก็เลยอกแตกตายนะสองใจตายพญาเจ้าเมืองก็เขียนเนาะเขียนพญายุงทองว่าทำมีคนตายคนก็เขียนศิลาจารึกไว้จะเอาไพ่ในกินเนอร์พญายุงทองแล้วจะพินามาตะมาเข่ามาเกวมาตายอีกแล้วเนาะพญาเจ้าเมืองเชียงตู่เชียงคุ้นใหม่นะเจ้าก็คือเพิ่นมีพญาปัญญาดีเพิ่นก็เลยในพานเนี่ยไปเอานกยูงต้องมีมามาหัดลำเพนศิลาเนาะลานกว้างหัดลำเพนเป็นลำเพนมันพญานกยูงนะหันนะเจ้าเนาะแล้วก็เลยวิ่งลงมาเริ่มสูดอับทีในยันสักกำแล้วก็เลยมาติดเที่ยวนะเจ้าเนาะเราที่พญาเจ้าเมืองก็ยับไปพญายุงทองถามว่ายับเข้ามาอยู่ก็คือจะกินเนอทันเนาะเขาเจอพี่น้ำมาตะคนว่าเฮ้ยตัวเขาเตะยังตายยังอ้ามาตะเขาว่าอย่างเนาะคนก็เลยตีชนะคือพญาเจ้าเมืองนั่นฟังพญาเจ้าเมืองก็เลยปล่อยนกยุงนั่นไปนะเจ้าคำว่าอุทิศยานคือข้าอาทิตย์ทิศขึ้นตะวันนี่จะหักสาเฮาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกเตะอัปเปตญาณนี่คือตะวันอัปเสียงตะวันจะคุ้มครองเฮาตั้งแต่ตะวันตกถึงตะวันออกนะเจ้าเพิ่นปีนก็เกาะกับปลาอย่างเดียวจ้ะนะเจ้าเนาะ
วันนี้ต้องย่องวันละกรรมนะเจ้ากรรมว่าสารหูกุกุมามะนะเจ้าภาษาไทยแปลว่าพูดไม่ค่อยจะคล่องนะเจ้าไอ้สารเจ้าตูโอ้เป็นนิทานกล่อมเนอพญานกยุงทองนี่นะสาธาขอบคุณแม่น้อยเลยครับน้องเบลครับผมเดี๋ยวจะไปกราบแล้วนะครับลุงน้องเบลฟังเจ้าแล้วเนาะฟังตั้งแต่ตีหนึ่งเกิ่งนะครับโอ้เจ้าในวัมได้จัดได้ก็รถแดงปึงหลึงเลื้องเสยเงยในปุโรหิตวันเน็ตมันรุดว่ะเน็ตว่าอินเทอร์เน็ตพอดีเนาะถึงวันตีหนึ่งสิบห้าเจนจะดีอ่ะโอ้ในวัมโอ้น้ำลายบูดด้วยค่ะวันนี้เนาะผมเป็นไงครับเพื่อกำลังใจของลุงขอบคุณน้องเบลเนอร์ใช่ตุน้องเบลลุงวัดเข้าใจมากเด้อน้องเบลจะไปล่ะลุงวัดไปกัดเจริญปอนไหว้สาเจ้าตุลุงแม่สีทอนก็เจ้ายินดีเนอแม่สีทอนเจ้านางโบชัยปากเจ้าแล้วเนอชัดเจนดีเนอขอบคุณเนอเจ้าสาธุเจ้าสายต่อไป0899556506เจริญปอนเจริญปอนแต่ว่าดิจ้าเจ้าโอ้แม่สมภารอ่ะแม่สมภารอ่ะฟังอย่างนี้ต้องรู้แม่สมภารแม่ย่อยสันทรายฟังแล้วเจ้าแล้วมาติดตามแล้วเจ้าอ๋อดีกันอ๋อนี่งานบุญหนักหน่อยจ้ะเพิ่นเริ่มขี้คายแล้วดอกเพิ่นมีงานกันละสาธุมั่งใจโอ้ขอบคุณเนอะสาธุสาธุแต่ว่าขอบคุณดังประกำนั้นสันติสุขชัยวงศ์เปิ้นโทรมาดอกเจริญปอนครับไว้สาครับสรุปน้อยบุญปันมาแล้วพี่น้องฟังครับผมกว่าทั่วทั่วจะสุกงาก็ไม่ละสรุปโอ้หน้ากาโอ้ว่าเกินว่าเกินนั่นนี้มีถือก็หือเป็นไปแล้วเนาะเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกนะแม่น่ะแม่น่ะคำว่าพอเพียงนี่ติดบุญกุศลแท้ๆเลยสุขสบายเลยล่ะพอเพียงเตอเนาะครับผมกลับไปสาธุลุงไปกำลังใจตุลุงเนอโอ้ขอบคุณปอหน่อยเนอสาธุกลับไปสาครับโอ้ปอหน่อยนี่เพิ่นก็เติมเข้ามาแถมนะกว่างาจะสุกไฟก็ไหม้แล้วอ่ะถ้ามีอย่างนั้นไปหือปอหือแม่น้อยเดี๋ยวไปกว่าดีใจแล้วนะล้นเอาเบิดเพิ่นพ้องกันลงโอนไปหาแม่ล้งพ้องกันเด้อเจริญปอนเจ้าขอกราบไหว้สาครูบาสังฆะปัญญาอยู่แท้เอาก่อนไปฟังธรรมะนึ่งบะมวลหมอฟังตุลงยองหมดใจเนาะเจ้าฟังเสียงแม่สีทอนกับมัวเนาะเจ้าปนเจ้ามัวเมื่อจันเดือนใสคนกับเกิดมาเมื่อปวดจึงหัวเท่าเนาะถูกขอบันตากับน้อมเมื่อจันฟ้องไม่กล่องแรงก็ได้หันหน้าเปิ่นพร้อมก็เปลี่ยนอยากด้วยตั้งธรรมเมื่อซุกแก้วสีลาฟ้อนนั่นเปิ่นโทเป็นประจำกล่องก็โทบัดจันมีนักน้อเจ้าขอเป็นกำลังใจเนาะยังใจหนุ่มเท่าบ่ได้จูฟางหลายรอบเสียงน้ำเสียงธรรมฟังกันแตกตักม่วนใจเจ้าบ้านกูคนฟังกันนักกล้ำไปถั่วแห่งหนขอบคุณพระครูอาจารย์บรรยงฟังกันกูคนนะเจ้าที่ปืนจำตัวสถานีนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กูคนนะโอ้ขอบคุณแม่นักๆเด้อโรมาเป็นข่าวเป็นคือเนี่ยนี่นะเปิ้นพัดพิงไปหมดนะสาธุสาธุแม่เด้อแต่น้องหวังสัตว์ดินเนอร์ตุลุงเนอร์สาธุอันนี้เปิ้นฟังตุลุงยองจังอันนี้เปิ้นเรียกว่านักป่าแท้ๆในแม่สายพินกัลยาตุ้งซ่านดอนใจปุ้นเนอร์นี่นะอันเออนะอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเปิ้นหำไปหมดนะคุณนั้นล่ะเออขอบคุณแม่สายพินเนอร์เจริญปอนพระเจ้าตุลุงเออแม่คำปันนะแม่คำปันเหล่าสันปิงมาแล้วแม่พินเจ้าโอ้สมมาแต่แม่พินมาเสียงเหมือนกันหน่อยเดี๋ยวเขียนได้ใหม่แม่พินแม่พินดอปัดเดดดอนใจโอ้ผาดทาได้กันเนี่ยปัดเดดเพราะว่าฟังเพลงโดยดอนใจฟังเพลงเจ้าแล้วเนาะเจ้า
ากคุณมีเน่ขอบคุณแม่พินหนักๆเน้อแม่นนเพิ่นโทรมานี่เพิ่นก็ฟังนะแม่นนแม่พินนี่เพิ่นโทรตลอดเอาสายต่อไปเจริญปอนไว้ซ่าเอาละพี่อายเขามาสองแผ่นดินมาแล้วจอมยุทธจอมยุทธอู้มาเตอร์อู้มาเตอร์บ่ต้องกลัวเหลือกำเข้ากำเคือฟังไหนก็ม่วนหันหันไม่ใส่วินตรงแซนโอ้นี่เอาไม่ใส่วินเจ้าอีกหน้าทานังทุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นทุกอย่างอย่างนี้ครับเออแม่น่ะแม่น่ะก็น้อยว่ะเฮียแม่ก็พอกว่าจะสุกงาก็ไม่วะอ่าวันที่31นี่ตุลุงไปก่อนนี่ก็จะไปลำรถ1เออไปไหนน่ะจะไปลีบ่กะโอ้31ตุลุงทําได้ไปแล้วก็ได้เฝ้าเสาก็ฮะโอ้ว่าไงนึกว่าได้ไปแล้วกันสิไปหับขอบคุณค่ะไม่ได้ขี่รถก่อนน่ะมันโมน่ะโว้ยขึ้นนั่งรถก็เป็นโมน่ะนี่ก็ไปปุ่นไปงานจ้างปุ่นเนาะผ้าป่าจ้างปุ่นไปจะประชุมกันอยู่ผ้าป่าที่ไหนอ๋อก็ทั้งคุณวินไม่ว่างบ่กะจ้างเพิ่นตกงานนะอ้อยไปตามเพิ่นนี่อืมไปไปไกลมานะบ่ได้ไปอุ้มเมงเฮากันเพิ่นคุณเฒ่าว่ามก่อนวินิโกน่ะแล้วมันขี่ใหม่ๆเอาขี่ไปบุ้งนะ3วันเอาโฮดน้ําถึงวันน่ะ3วันงาสิแม่นมาละเออแล้วก็ไปรอกันโดนนั้นนี่เออมันเจอนะอืมแต่ว่าถ้าได้เพิ่นก็ได้จ้างเอาขี้มาบงอร่อยนี่อืมรอต้องจ้างให้ผายาใกล้อ่ะนะโกมันยำน่ะนั่นกะมันไอ้เพราะว่าซัดแต่โขดนี่นะเอาเออไม่ไหวใจอืมเออไว้แจกไม่ได้แล้วต้องมากันเดียวหันกันในคลิปอ่ะแล้วเอากินควายหลังกับดีแต่ตกเก่งโอ้เออแล้วก็ได้เขาประกาศให้ญาติที่ทําเด้อผ่านเข้าไปตัวก็เอิ้นมาเด้อเออแต่กันเนาะอืมเออนั่นคือรถที่6อ่า6โมงล้อหมุนวันที่21เนาะเนาะที่21 6โมงล้อหมุนไป3วัดอ่ะค่ะตาไปเอากันเนาะก็ตาไปเอากับมันป้างเนาะพระปาดห้วยตุ่มเนาะเออพระปาดพระน้ำพระพุทธบาทหาอารามเออวัดพระบาทเข้าปีวัดมันป้างเนาะมันป้างกับมันเหลือก็ไปเอาพอๆอย่างนกยุงอ่ะมีอ่ะนกยุงก็จะมีตั้งใดฮะมาเนี่ยดอยหลังถ้ำกับนกยุงอ่ะโทคนตั้งรถไฟเก่ามาดอยหลังถ้ำเนี่ยศูนย์นกยุง601จาก005ก็เดี๋ยวดอยหลังถ้ำก็เดี๋ยวจะขี้อย่างดอยหลังถ้ำมันร้องเสียงแล้วอ่ะตีฟังเสียงแล้วน่ะนั่นดงนิมิตตีฟังเสียงแล้วลำโอ้ปากของหวานปลาเพิ่นท่าอย่างเขาว่าวันนี้นั่นตรงนั้นเป็นกำลังใจอยู่พี่ย่ามึนๆในมาเจอดูพี่อายเขาจอมยุทธสองแผ่นดินลามจ้างประตูป่าละปูนเจริญปอนเจ้าค่ะไม่สะอาดเจ้าตุลุงไม่ถูกเกี้ยวศิลาพรเด้อโอ้เจ้าภูมิปัญญาสองคนไม่น้อยก็ไม่ใส่พีนน่ะเนาะโอ้ภูมิปัญญาเป็นเก่งมากมากเลยเด้อเจ้าแต่กันเน็ตแต่กันอ๋อเน็ตไปเลยเด้อเจ้าเด้อบาทเจ้าบาทเจ้าติดตามตลอดโอ้ไม่สะสินพูดพูดถึงยังภูมิใจสุดดีใจตัวเด้อเจ้าโตตุลุงเพิ่นฟังกันมากนะมันศิลาพรน่ะแต่กันโอ้ศิลาพรน่ะสีเตี้ยสีเจริญน่ะปตโตแล้วก็กุ้งหลังคาเอือนนะตุลุงแม่เป็นตัวแทนกะเนาะโทรมาเจ้าติดตามตลอดเด้อเจ้าเด้อขอบคุณเด้อแม่สุขแก้วศรีลาพรแม่ขาพีนภูมิปัญญาเป็นเน็ตแต่อ๋อเน็ตไปเลยเด้อต้องกราบไหว้สามในเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูกัลยาณธรรมนิวิทนะครูบาเจ้าเสาคำเด้อเน้อกายพัฒนันก่อนตุ๊ปีซีอ่านเด้อเน้อปอนั้นโสพลโตยโอ้เข้ามาใหม่เจริญปอนกับภาษาเจ้าเอ้ยโยมแม่อยู่ตั้งใดโอ้แม่ฟังคำติดเกี่ยวบอกของเจ้าฟังตลอดเจ้าตั้งแต่พระครูบนไหวพระอาจารย์ฟังคำติดเกี่ยวดีกะฟังตัวว่าครูสุงเพชรเจ้าเปิดฟังกันได้เจ้าเหมือนดีเนอะแม่เปิดเล่าข่าวเล่าเสียแล้วว่าเหมือนดีเจ้าได้กันได้กันสาธุเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าแม่ฟองคำติ๊บแก้วเ จ
จริญพรเจ้าแม่สีแม่จันสีแจงโฮลินเนาะไม่ฟังเจ้าแล้วเนาะสักสี่โมงเลยค่ะท่านอ๋อสักสี่โมงนั่นเองสี่โมงพอดีแจงโฮลินว่าอุ่ยนงก็โทรมาดูอุ่ยนงเด็กเป็นอายุ80ปีนะอุ่ยนงเป็นอาจารย์แม่ครูด้วยแม่ขอบคุณนะแม่จันสีเนอะสาธุพี่น้องฟังเนาะตั้งปุ่นรอแม่สีแม่จันสีตั้งบันกอกรอแม่พันเขาน่ะโทรมาแม่พันได้บันกอกเจริญปอนวันขาบุญโอ้ปอบุญมีอ่ะครับปอบุญมีคนนี่เก่งได้นะก็เดิมเนี่ยนะถึงแต่นกูกำคุณได้มันได้เนี่ยปุ่นปีแล้วก็ยังได้ด้วยวะอันนี้มันแต่มีเทคนิคจ้ะฮะโอ้เอาเนี่ยดูแต่เลยเห็นดูแต่ฮะทำพยายามกันวิกฤตพยายามความพยายามไม่ไหนความสำเร็จไม่หันเนาะไปละความเปลี่ยนครับครับเลยบอกป้อมันตามชัวร์มันเจอเนี่ยครับตามมันจะสองมาสองเตอร์สามเตอร์แล้วอันเปิ้นเต้นนะเก่าศูนย์ศูนย์ก็ดีกว่าเต้นเนาะโอ้สาธุสาธุพี่น้องเมืองฝางก็โทรมาแถมแม่อายชัยประการนะตั้งแม่แจ่มแล้วแม่ขันทั้งแม่ขันเกี่ยวทั้งสามเจริญปอนใช่จ้าเจ้าตัวอันนี้ปุ้นปงดอนปงดอนแม่จันฟองเป็นหนึ่งเจ้าวันไหนจะไปเอางานจ้างเออมาได้มางานกับคุณวินน่ะคุณวินน่ะโทษจ้างก็ตกงานขนาดคุณยังตกงานน่ะจ้างมากกว่าโรงงานจ้างยะเออมันต้องลองกันเหรอฮะยังมองๆอะไรเอออืมกระโดดกันเหรออืมเออนักการเพราะนั้นคนเฒ่านึกขี้จุ๊อันนี้อืมคนเฒ่านึกจุ๊ไปเลยอ่ะอืมไปไกลมากได้บ่แป้งอุ้มเองแล้วกันโอเคมันใหม่ๆไปบุ้งไว้นี่อืมพดน้ำถึงวันเลยอ่ะ 2-3 วันอ่ะเดี๋ยวปิ่งงงปิ่งง่าออกมาละแม่นออกมาตัวหน่อยตัวหน่อยอีกว่าเจอเปิ้ลอ่ะได้ง่าออกใช่ป่ะเออเปิ้ลลามสู่เปิ้ลเอาสูตรลามมันตัวเดียวมันเตียวไปถนนน่ะซะซิซะเสียหอกมันก็มีนะจ้างนะแล้วมันไปย่างไปแฮวเปิ้ลโอ้กวนจ้างนี่มันก็โกโก้นั่นน่ะมันน่ะคุ้มจ้างใดนะไปนอนศาลาไปแฮวว่ะนี่ขอบคุณเนอะแม่จันฟองปงดอนพี่น้องแก่ห่มแม่ตาแม่ตาในเขาเนี่ยดักแม่เสงี่ยมเขาโทรมากอะเจริญปอนนมัสการครับผมอาจารย์นิพนธ์มาแล้วครับผมฟังเสียงแม่สายทีเนอะสุดชื่นใจวันนี้วันนี้ก็ขอเจริญพรคุณโยมทั้งหลายรายการตอนเช้าเนาะวันนี้ผมพูดไทยๆสักหน่อยเนาะเอาไทยเลยครับพระอาจารย์พระหลวงพ่อมานี้เจริญพรคุณโยมแสงสมรูปปากคาและคุณโยมปากคาหลายคนที่อยู่ตีนดอยสะเก็ดนะวันนี้คงจะฟังกันหลายคนเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ฟังกันเยอะเลยตอนเย็นเอาเลยนะครับเนาะ ขอกรรมขอฟังจะฟังไปไหนเช้าตู่วันใหม่สดใสซาบซ่าตีสามยามพาอุราลื่นลมตื่นมาล้างหน้าสุขาพาสมยินเสียงคารมตุยองลอยมาตื่นเถิดพี่น้องล่ำล้อมนักหนาหลายคลื่นเชิญมาตั้งหน้ารับฟังเสียงก็ดีดีว่ามีลืมหลังชื่อเสียงโด่งดังคนฟังมากมายมีทั้งเมืองฝางถึงฝั่งแม่สายป่าเป้าเชียงรายสันสายแม่ริมเชียงใหม่ทั้งหมดสะกดหมดสิ้นที่บ่อได้ยินคือแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านกังวานแน่นอนลำพูนกระชอนแน่นอนคนยองลำปางก็ถึงหนึ่งไม่มีสองแม่เสียงตุยองฉลองศรัทธาเขียนมาก็เยอะลดเธอแล้วหนาจำเป็นต้องลาครั้งหน้าเจอกันขอให้เต็มปีสุขีสุขสันเรื่องร้ายนานวันขอพันมะลายขอพันมะลายเทินคัทยาโนภิกขุปพันธ์
กราบนมัสการครับขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายด้วยนมัสการครับกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นั้นนี่ก็นักปราชญ์บัณฑิตเจ้าบ้านเฮาเน้อเนาะสถาตุลุงย้ำจางแต่งเนี่ยขณะจบปริญญาได้ๆนะตุลุงอ่ะผู้โทรลังควายอ่ะเจริญปอนฮัลโหลติแล้วติแล้วเนาะติแล้วติแล้วปอนนั้นแสงนั่นฮะโอ้ปอนนั้นแสงอ่ะครับปอนนั้นแสงอยู่บ้านได้ก็ลืมไปแล้วก็โทรนะมันติดยาโดนสายสายขึ้นนะเพราะนั้นแสงอยู่บ้านไหนก่อปัดตึ้งหัวปัดตึ้งหัวยาเลยใช่ปัดตึ้งหัวยาป่ะเนาะมันโทรมาพองกามันโทรมาพองนะปัดตึ้งหัวยาเพราะนั้นแสงมันจะเตะเหมือนมันสายสายพยายามพยายามโอ้ติดแล้วติดแล้วขอบคุณหลายๆในประนานเด้อนั่นแหละมาแม่พิมเขาแบบแม่ไม่น้อยนะอู้วันไปลืมคนบุญเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นคำเขาเป็นนักปราชญ์เหมือนเดิมมันหมดไข่นี่เลยโอ้ได้กับใครละใครลืมกันไปได้ละใครลืมกันเป็นวัฒนธรรมเป็นวรรณกรรมโอ้ได้กับเพลงเก่าก็เหมือนกันนะอมตะเพลงเก่าก็อมตะทูลทองใจการแก้วสุพรรณเขานี่นะเนาะอันนี้ก็ไปมีงานเอาจะจุดผู้ก็เพ่งเก่าก็เพ่งใหม่จะจุดจุดนั่นยังจะจะมีแรงตุ้งที่เพ่งตุ้งที่เพ่งยุคนี้แม่นะขอบคุณเนอะวันใจดูโอ้ขอบคุณวันนั้นแสงเนอะสาธุสาธุโต้วันนั้นอันนี้กองหนุนเนาะแต่แตะวันนั้นแสงจากป่าตึ้งหอยยาบเนอะบันทิเจริญปอนเวลาหลายอยู่เนอะยายพรร้องวัวแดงสังกับแบงเจียงใหม่ยิ้มมาแฮะแล้วเฮ้ยยายพรฟังเจ้าหรอกะฮะยายพรฟังเจ้าหรอกะมาแค่จ่ายเจ้าถึงลืมได้นะมาจัดการนี่นะยายพรฟังเจ้าแล้วเนาะเอาลูกเจ้าอ่ะผู้กับวันศีลเนี่ยไปวัดหรอฮะไปขอห้องหนึ่งเลยผู้กับวันศีลแล้วหรอหลายโจทย์ทำหมู่ร้านกำแพงนะกันเนอะบึ้ดโทรมาให้พระอาจารย์เอาหลักคำเนอะแล้วบึ้ดเอากรนี่ครับเนอะบึ้ดเขียนมาแล้วนะนี่ย่อยเดียวนะเอาว่าบอกเหรอน้อยมันยาวก็เอาเลยเดี๋ยวลูกขอกราบสักการะบูชาเดชะบิดามารดาอันลูกยาขอน้อมแล้วลึกถึงคุณยินครับครับอันดีนะจ๊ะยินเมตตากรุณาอุปการะคุณแด่พระธิดาได้ให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม่ลำบากขึ้นผมทุกระทมจากที่ไรท่านไม่เคยจะหวั่นไหวแก่ต่อสิ่งใดที่เลี้ยงมาพระคุณของท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าท้ายร้ายแผ่นดินลูกขอบูชาเป็นอาจีนจากสิ่งดวงชีวาขอภูมิเทศให้รักษาพระบิดามารดาของข้าเถิดชมละเอาเน็ตเด้อเน็ตเด้อเอาแล้วพอโทรมาคอละมักงามออกเด้อเมาะยินดีไม่ซุ้มแรงพวกก็โทรมาทำเด้อครับอาจารย์เอาหลักเขียนมาแถมใหญ่พรล่องวัวแดงเจริญปอนฮัลโหลติดแล้วเออขอมาใหม่เด้อขอมาใหม่โอ้อันนี้ไหวซาไหวซาครับครับนมัสการครับหลวงพ่อมานิดไหวสาหาอาจารย์นิพนธ์เทรนเนอร์ตื่นเจ้ามาอย่างอีมีบรรยากาศหลายอย่างนั้นตุลุงเนาะครับทุกคนมีความสุขฟังตึงธรรมะฟังตึงก่อนนอนก็ได้นั่งก็ได้ตุลุงเศรษฐกิจในผมกลัวจะแตะกว่าปณิมนต์ไปอยู่โลกพระจันทร์หรือเชื่อมนุษย์ต่างดาวถ้าจะมาได้ยินเสียงยายพรด้วยนะเนี่ยตุลุงดักแล้วก็ยายพรสังกับแป้งนี่ออกก่อนเนาะแล้วก็กู้ตุลุงมาหลุนทุกอย่างเป็นธรรมะสอนใจให้หมดเนอะถ้าฟังแล้วมีความสุข
้าฟังละเกิดอคติในตัวเก่าเกลียดเสียงคนนั้นจังเสียงคนนี้อันนี้คือมีอคติธรรมต่อคนอื่นมันมีความเป็นธรรมกับคนอื่นเขาต้องยั่งใจเขาว่าเขาแบ่งปันให้คนอื่นอุตส่าห์คนน้อยคนน้อยเนาะคนฟังคนฟังมีความสุขลุงยองมีกำลังใจทำบุญเล่นนักมาก็มีกำลังใจจากการทักฟังสัมภาษณ์ญาติโยมแล้วก็โทรมีกำลังใจกันเนาะลุงเนาะมีถึงเจ้าบทเจ้ากรจังซอจังจอยมีมด เขาคิดว่าเป็นธรรมะก็แล้วกันเนาะลุงเนาะ อันใดที่มันไร้สาระอย่างลุงว่าก็ขอรู้มาท้ายกันเนี้ยเนาะแม่ละจะมันทั้งเธออู่ไปนี่ก็ยกมือไหว้สาธารณะจักรจักรสุขเจริญปอนคาถาญาติโยมกูคู่กูควรวันพุธวันพระเป็นวันธรรมะของตุลุงน้องจะต้องทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัดวาทำรันเนอร์เข้าบรรยากาศแต่แปะไหว้สาครับผมอ้าวไหว้สาครับหลวงพ่อหลวงพ่อมานิดเนอร์นี่นะสำนักสงฆ์หอมบุญขอบคุณนะเจริญปอนไหว้สาเจ้าแม่อ้วนยายอ้วนหลวงโอนฟังเจ้าแล้วกะฟังเจ้าแล้วรอบเพลงไอ้จ้าออกแล้วเรื่องการมูลนะเนาะผู้ก็ฟังแล้วนะกะมันหนึ่งในรักออกค่ะเอิ่มแรงเพื่อนเล่นรักมากะครับเจเจเจ้าตุลุงก็จะมอบไม้เป็นติมตีตุลุงก็อันจะเฝ้าเสาอ่ะนะเฝ้าเสาเขาทำบุญเปิดไหว้สาขอบคุณนะแม่เนอสาธุลงโอนลงโอนยายอ้วนเอาเจริญปอนไม่สาธุโอ้วันนี้แม่จันติบโชคดีแล้วโอ้ติดตกติดหนักนะเจ้าแม่จันติบเกตกาลามวังถึงวันแล้วเจ้าโชคดีเจ้าฟังกูเจ้ากูแรงกูตุ้งกูองอ่ะเนาะดีแล้วดีแล้วฟังกันไปฝากกับนมัสการหลวงพ่อด้วยเนอ้อวัดเกตกาลามอ้าวขอบคุณแม่จันติบเนอ้อครับเป็นกำลังใจสูงนะเจ้าสาธุสาธุแม่จันติบเนี่ยเคยมาวัดประตาโดยหน่อยนะเอาโคมาตาในติ้มตัวมันก็น่ะเดี๋ยวในมือน้ำเด็ดเปิ้นได้มาเถอะเจริญปอนกับแม่สาเจ้าตุลุงโอ้ไม่เลี้ยวอ่ะเจ้าฟังตั้งเจ้าละเด้อเจ้าลุงอันสวดกระแทกนกยุงทองท่านดีเจ้เออแม่น่ะอุติอาเปียเจ้าตั้งจังหวะเตะโคกตามเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เต้นแล้วโอ้ตรงๆฟังแล้วเจ้าลุงแม่น่ะส่วนอันของป้าหมูสิบเอ็ดเนาะเจ้าเมนโนนเขาน้องตายเขาเจ้าฟังอู้ถึงเจ้าลุงตลอดแล้วเจ้าอันก็น่าสงฟังเจ้าโทรมาติดอีกแม่บุคลี่เขาเนี่ยนะร้ายแม่หอมเขาเลิกเตอเจ้าไปแต่เจ้าเดินปอนอยู่ดีมีสุขแม่เลี้ยวนั่นนี่นะตัวแทนพี่น้องของเป้าหมู่11นะโธ่คงเป้าในปนกว่างขวางในหลายหมู่เนอสทาญาโยมคือยามหอดไปพิศพคู่บาตื่นนี่นะป้อมมิตรอยู่โฮงตาในรุ่นวัดนะสทาเป็นกินเปิ่นตานกันแต่เอามาสักสายนะลุงเนาะถ้าอย่าโทรมาพองเดี๋ยวจะได้โทนสายวันนี้ได้ซาวสายก็ได้นะบินยังได้นักเนอเป็นก็เอ๊ะสทาเนาะตุลุงเปิดสายหน่อยไปนะเอามาสายอันนี้แม่ดีกันนะแม่ดีป่าสร้างหน่อยอ่ะใช่ก่ะเจริญปอนแม่นละแม่นละโอ้แม่ดีมาแล้วไอ้บุญยังฟังเหรอฟังกับฟังเป็นวันกับเออแม่ดีสุวรรณล้อมทิ้งขาละเลยที่เป็นบักเลยดีกับสุวรรณล้อมวันนี้แป้งใดก็แม่ดีอ่ะฮะวันนี้แป้งใดเนาะวันนี้อย่างจำเลยโอ้โหงานบุญหนักเป็นบักนี่เออย่างก็กินยาให้กันเด้อกินยุกกินยาเลยโอ้ยแบกพระจะมดหรอผู้ก็ฟังอ้าก็ขอบคุณนะแม่เด้ออุดจะขึ้นนะแบกพระจะมดหรอเออเป็นยังไงเด้อจ้าตัวฟังตลอดโตแม่ดีนี่เป็นตัวแทนพี่น้องดังอันบ้านนั้นป่าสร้างหน่อยป่าสร้างหน่อยตัวแทนตัวแทนเนาะตุลุงขออนุญาตยกหูก่อนแต่จะโทนสายเนาะซาวเอ็ดสายด้วยกันสายแรกนั้นก็คือยายน้อยกัดนัดหูเพิ่นมาเล่าประวัติ
ความเปลี่ยนมาของพญานกยุงทองนะขอบคุณเด้อแม่หน่อยเด้อจะสวดมนต์อุเตอะเปนะกะสายที่2น้องเบลวันนี้เป็นไหนอยู่กาดพุ่นแล้วน้องเบลสายที่3ก็แม่สีทอนน้องบัวชัยปาการสายที่4ก็แม่สมผัสแม่ย่อยสันทรายเด้อสายที่5ก็ป้าน้อยบุญปันมโนคอนจากเสาหินอำเภอฝางขอบคุณป้าน้อยโดยสายที่6ก็แม่สายพินกัลยาตรงสารดอนใจอุ้ยเปิ่นมาจ่อยลำดับลำดาตัวคุณนั้นคุณนี้ดาโมนแหละโทแอมกำก่อนสรรหามาทำด้วยแม่พินแม่สายพินสายที่7ก็แม่พินเนอแม่พินปัดแดดดอนใจสายที่8ก็จอมยุทธ2แผ่นดินลำจ้างประตูป่าวันนี้สวัสดีพระจะไปเนอเปิ่นจะไปหับนะโอ้โตจอมอยู่ในใจกว้างบ่แม่นำติมเอาชะตางสบายเลยคะแนนช่วยกันเติมน้ำมันเนาะพอจะไปเนอวันนี้สวัสดีนะไปทำบุญปัญญาเมื่อวานที่เมืองลี่ของคู่บาเจ้าพันลุงอาจารย์ธรรมประคูก็จะไปตุลุงเฝ้าวัดสายที่เก่าก็แม่สุแก้วศรีลาพรนะฮะสลิติสายที่10ก็แม่ฟองแม่ฟองคำติ๊บแก้วจากบ้านไร่บ่อทองเนอะอันนี้ก็ฝากนมัสการไหว้สาธุปีสมเพชตัวเนอสมหนึกโดยแล้วก็เมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูพุทธิธรรมรักโดยเนอร์หลวงพ่อใหญ่เฮาแล้วก็สายที่11แม่จันสีแจงโหรินฝางเนอสายที่13 12ก็ป้อบุญมีเมืองกลางเนอนี่แฟนครับประจําสายที่13แม่จันฟองปงดอนนะปงดอนนี่ก็แจ่ห่มลำปางสายที่14อาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเปิ่นก็มาอ่านก้อนก็โมนดีนะโทโมนดีสายที่15ก็พอนั้นแสงเด้อคุณยอมเหมือนกันบ้านป่าตึ้งห้วยยาบเนาะไอ้ลือโลงนี่หลายหนักแต่พูดออกมาในลือโลงนะสายที่16ก็ยายพรล่องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่สายที่17ก็หลวงพ่อมานิษฐ์ถาวรสายบุญเนาะสายบุญนักสำนักสงฆ์หอมบุญบ้านป่าไม้แดงปุ่นดอยสะเก็ดปุ่นนะสายที่18แม่อวนกิติลังกาบ้านสันขวางอำเภอดอยหล่อสายที่19แม่จันติบเกตกาลามเนอในเมืองเชียงใหม่สายที่20ก็แม่เหลียวแม่เหลียวห่วงเปาหมู่11เปิ่นฟังกันนะกี่ดอขอบคุณเด้อสายที่21สุดท้ายแม่ดีสุวรรณล้อมจากป่าสร้างน้อยเนาะตึงมดตึงเสียงมีอยู่ซาวเอสสายขอบคุณเด้อกูเสียงกูสายที่เปิ่นได้โทรมาเหือกำลังจิตกำลังใจตุลุงก็ดีนะแอมมาแรงบืดก็มาฟังพระอาจารย์เน้นหลักแอมเริ่มพุกเจ้าตุลุงก็มาอยู่ตุลุงก็จะได้ทำกิจกรรมอย่างหลวงพ่อมานิดวานะกันเนาะเขาจะอธิษฐานนะอธิษฐานแม่ความว่าเขาได้ยกบานยกวัดมาปฏิบัตินี่เนาะทบทวนความจำอีปอยเมย์เขาได้ไปวัดเมื่อหนัดแต่หึงอ่ะเนาะอาจจะมีการสูมาขันเกี่ยวตั้งสามเนี่ยโยงข่าวบาทโยงข่าวพระเจ้าไหวพระรับศีลเนี่ยกันเนาะตามสถานการณ์วันพุกวันศีลโดยนะก็ทำกิจกรรมหลงการสั่งจินตนาการว่าไปวัดเนี่ยเนาะอ้าวนำรายการจากลาสตาต่อไปก็ต่อตุลุงนี่ก็ฟังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมกันต่อไปพุกเจ้ามาปะกันใหม่เมื่อแรงเพื่อก็ฟังอาจารย์เน้นหลักกันต่อไปเนาะอ้าวอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุปุจุคนเนอจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลา